สวัสดีครับนี่คือรายการ Tonight Thailand นะครับครบทุกประเด็นร้อนลึกทุกประเด็นข่าวพบกันที่นี่นะครับทาง Voice TV ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะครับวันศุกร์ก็ประมาณ3ทุ่มครึ่งโดยประมาณแต่วันนี้เรามาเร็วเล็กน้อยนะวันนี้พบกับผมตวยภักพงษ์อุดมกัลยารักษ์ครับคุณชูวัฒน์เลิศสิริสุขและอาจารย์วิโรจน์อาลีนะฮะวันนี้เราก็เหลือกัน3คน3หนุ่มนะครับผมเนื่องจากคุณชอบไปทำรายการพิเศษนะครับเรื่องเกี่ยวกับBrexit นะฮะที่ประเทศอังกฤษนะครับส่วนจันพิษเดินทางไปประเทศจีนนะครับเพราะว่าต้องมีการเสนอไปดูรถถังไม่ใช่ไปเสนอผลงานทางวิชาการครับครับเอาละครับและท่านผู้ชมร่วมแสดงความเห็นได้เช่นเคยที่ Facebook Fanpage Tonight Thailand นะครับและทุกโซเชียลมีเดียติด Hashtag Tonight Thailand วันนี้เราถามท่านผู้ชมนะครับว่าคุณคิดอย่างไรหากรัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์และการสนทนาข้อมูลได้หมดคุณผู้ชมคงจำได้เมื่อวานนี้เราได้พูดไปบ้างแล้วนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ที่จะมีการแก้ไขนะครับและตอนนี้สนช.อยู่ระหว่างการพิจารณาหลายฝ่ายเริ่มจับตาแล้วนะว่าเข้าข่ายการเป็นซิงเกิลเกตเวย์รูปแบบใหม่ที่พี่ชวัฒน์บอกไปเมื่อวานนี้ครับเป็นซิงเกิลเกตเวย์ที่ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์แต่เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์คือสร้างกลไกบางประการในระบบที่ทำให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปได้อย่างถูกกฎหมายในการดักแล้วก็คัดกรองนะครับและส่งข้อมูลออนไลน์ระหว่างบุคคลได้นะครับและเมื่อความลับของคุณในโลกออนไลน์จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปนะก็แสดงความเห็นเข้ามาได้และแน่นอนนะครับทุกวันศุกร์นะครับเรารู้ว่าท่านผู้ชมรอคอยเรานะฮะเราก็ต้องมีของมาแจกนะครับวันนี้มาจากสำนักพิมพ์มติชนเช่นเคยนะครับวันนี้เราแจกหนังสือพิมพ์เล่มนี้ขอไปฮะหนังสือเล่มนี้ฮะ Slow Success นะครับยิ่งใหญ่ได้ด้วยก้าวเล็กๆนะฮะเล่มนี้ก็จะเป็นหนังสือนะครับที่นามบุคคลส่วนใหญ่จะเป็นคนญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จนะครับผมหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นฮารุกิมาราคามินะครับซึ่งเป็นจากเจ้าของร้านแจ๊สศูนย์นักเขียนนวนิยายเบสเซลเลอร์นะครับคาโรยากินะครับเทซาโกะนางสาวโตโตจังผู้โดนปฏิเสธมาเกือบครึ่งชีวิตผมเข้าใจว่ามีหนังสือโตโตจังขายดีมากฮะในประเทศไทยก็แปลแล้วรวมทั้งนี่นะคุณซูซูกิอิชิโร่นักเบสบอลผู้เริ่มต้นจากเป้าหมายเล็กๆนำไปสู่9เดือนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เอบิกินะฮะเป็นพนักงานโรงแรมผู้คอยอาชีพในฝันกว่า10ปีครับแล้วก็มีผู้ที่มีชื่อเสียงเจ้าของซิป YKK ก็มีด้วย Panasonic Panasonic แล้วก็มาริโอมีมาริโอคนที่คิดเกมนะครับ Family นะครับเราจะแจกหนังสือเล่มนี้สำหรับท่านที่แสดงความเห็นผ่าน Facebook Fanpage Tonight Thailand นะครับแต่ว่าเป็นอีกคำถามนึงนะฮะเราถามท่านผู้ชมนี่ฮะเราถามว่าในเดือนหน้านะเดือนมิถุนายนเราจะครบรอบ7ปีของ Voice TV นะครับอยากให้แสดงความเห็นว่าคุณอยากเห็นกิจกรรมอะไรจาก Voice TV และทีมพิธีกร Tonight Thailand นะครับก็แสดงความเห็นเข้ามาแล้วก็อย่าลืมติด Hashtag Tonight Thailand เรามีหนังสือเล่มนี้แจกให้นะครับ3รางวัลจากสำนักอยากให้อาจารย์พิษมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ส่งมาเป็นตัวคุมาโมโต้คุมามองอะไรอย่างเงี้ยนะอันไหนเข้าทีเผื่อว่าเราจะมีหวังได้จัดกิจกรรมไม่ใช่จะจำกัดเฉพาะการพูดใช่ไหมว่าจะพูดเรื่องอะไรอาจจะเต้นจะร้องจะอะไรหรือจะยังเสนอไม่ได้เลยได้หมดเลยแต่นี้ต้องถามเจ้าตัวก่อนนะฮะว่ายอมหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวก่อนเข้าเรื่องผมต้องขอเวลานิดนึงนะต้องขออภัยเมื่อวานที่พูดหนึ่งในประเทศของ G7 ผิดไปนะครับก็คือพูดเป็นรัสเซียนะฮะจริงๆแล้วเป็นประเทศอิตาลีนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะได้พูดคุยเพราะว่าทราบว่ามีความคืบหน้าการประชุม G7 ก็ยังประชุมกันต่ออยู่ในช่วงร้อนแรงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการพูดของ7ประเทศผู้นำอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวละตอนนี้มีผสมโรงหลายเจ้ามากไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนหรือแม้กระทั่ง EU ก็มีข้อคิดเห็นบางประการนะครับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของ G7 ด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงผลกระทบกับโลกด้วยว่า G7 จังหวะ9จะกระทบกับโลกอย่างไรครับเอาละครับเราไปดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กรอบบ่ายนะไปเริ่มที่ไทยรัฐครับไทยรัฐนั้นผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นกรอบการเมืองหรือว่าเป็นกรอบศาสนาหรืออย่างไรดีตั้งป้อมสู้ DSI ปิดประตูใช้รถเกรดขวางสกัดแผนบุกรวบพระธรรมชโยระดมคณะศิษยานุศิษย์ปกป้องหลังเบี้ยวมอบตัวตามหมายจับและภาพที่อยู่ด้านขวามือก็คือภาพรถแมคโครที่ไปกลับบริเวณประตูทางเข้าของวัดพระธรรมกายนะครับผมหลังจากที่วันนี้นะครับทาง DSI ได้มีการประชุมนะครับผมหารือนะครับว่าการที่จะจับอย่างไรนะฮะจะมีวิธีอย่างไรจะขอความช่วยเหลือกับใครได้บ้างนะครับแต่ข่าวใหญ่ของไทยรัฐที่ข่าวใหญ่ของเมื่อวานที่เราเล่นกันเนี่ยคือชาวบ้านผวาไอ้เหลือมนะฮะยังกลัวกันอยู่ในหัวบนของไทยรัฐอยู่เพราะวันนี้ผมเข้าไปที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีคนไหนไม่พูดเรื่องนี้นะฮะ
ก็มันก็เป็นท็อปออฟเดอะทาวน์จริงๆแล้วก็บางคนก็บอกว่าไปเอาน้ำมันก๊าซราดอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอาจารย์นักวิชาการบอกแล้วนะฮะว่าไม่ได้นะฮะไม่มีผลนะครับแล้วก็เสี่ยงต่ออันตรายด้วยกรณีไปจุดสูบบุหรี่ในห้องน้ำมันอาจจะระเบิดได้ส่วนเรื่องการเมืองก็คือไม่คิดทำลายประชาธิปไตยบิ๊กตู่ยืนยันชัดเจนทุจริตต้องหมดไปโคศกซ้ำไม่สืบทอดนะครับก็เป็นผลมาจากการแถลงข่าว2ปีคสช.เมื่อวานนี้มีการ์ตูนฮะของไทยรัฐนะครับผมซึ่งเป็นการ์ตูนของคนเซียไทยรัฐใช่ไหมฮะครับเนี่ยแหละฮะงูฉกนะฮะงูร้ายอันตรายนะภาพแรกนะมันมาจากท่อระบายนะมันมาจากคอคอหานเนี่ยนะในขณะที่อีกภาพหนึ่งนะมาเอ๊ะงูนี่มีชื่อว่าสืบทอดอำนาจนะรถแมพประชาธิปไตย 99.99% งูสืบทอดอำนาจโผล่มาจากกล่องรถแมพประชาธิปไตยโอ้โหแล้วคนจะไปลงบัตรบอกก็เหมือนเหนื่อยตกใจนะหนูบอกว่าซ่อนได้ซ่อนอยู่ได้ทุกที่หนูอีกตัวบอกว่าอย่าได้ประมาทครับนี่รายการเวทีทองหรือเปล่าผมต้องตีความเพิ่ม ใช่ไหมครับว่ามันแปลว่าอะไรนะครับเราไปดูหนังสือพินิตยสารรายสัปดาห์เราไปเริ่มที่พี่ชูวัตรก่อนฮะมติชนสุดสัปดาห์ครับผมปกคือพาดหัวกูระเบื่อนะฮะเป็นภาพสีหน้าของพลเอกประยุทธ์นะฮะแล้วก็เป็นมือที่ตอนที่ทางรัฐบาลนำมาโปรโมตงานดิจิตอลไทยแลนด์ครับอ๋ออันนี้เหรอฮะใช่ฮะและตอนนั้นที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าอย่าชู3ใช่ฮะอย่าชู3นิ้วชู I love you ดีกว่าครับอุตภาพนี้ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะแต่ว่าตัวการ์ตูนเล็กๆฮะรับประทานกระผมก็เบียร์นะครับก็นี่ก็เป็นการแซวของปกมติชนฮะเนื้อในเนี่ยมีนักวิชาการที่เราหยิบมาอ่านประจำนะอย่างอาจารย์สุรชาติเนี่ยก็วิเคราะห์ถึงการทูตหลังรัฐประหารครับผมคือการไม่เอาฝรั่งนะฮะนี่ก็เป็นงานของอาจารย์สุรชาติงานของอาจารย์นิธิยังตามเรื่องศึกเรียมเบนฟูอยู่แล้วก็งานของอาจารย์เกษียรเตชพิระถ้าอยากรู้เรื่องรัฐพันลึกซึ่งเราคุยกันบ่อยคุณเพิ่มพูดบ่อยๆคำนี้มันมาอย่างไรนิยามมันมาอย่างไรอาจารย์เกษียรเขียนไว้ในบทความฉบับที่แล้วไปต่อที่เนชั่นของผมนะฮะเนชั่นเลือกประเด็นเรื่องนี้ฮะ6เซียนนะครับสถานพบนะครับก็เป็นการหยิบยกนะครับ6นักกีฬานะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่แม้ว่าจะตกรอบไปตกรอบถึงฝันไปไม่ถึงโอลิมปิกที่บราซิลแต่ว่าก็ชนะใจคนดูนะครับผมแล้วก็พูดถึงศึกเสือไปศึกสิงมานะครับผมก็คือการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิง WGP World Grand Prix 2016ที่ไทยเป็นเจ้าภาพและบอลไทยจะเข้าแข่งด้วยนะฮะเพียง5นาทีบทความการเมืองบ้างฮะเนชั่นหยิบมาหลายเรื่องเช่นคูกอความหวังของมีชัยในการที่จะผ่านร่างรัฐธรรมนูญนะครับผมแม้ว่าจะมีการอบรมทั้งคูกอส่งต่อไปยังคูขอแล้วก็คูคอเนี่ยนะครับผมแต่ว่าเนชั่นมองว่าความสำคัญระดับอาจารย์ใหญ่ก็คือคูกอนั่นเองรวมทั้งกรณีของคุณขวัญชัยไพพนานะครับที่ขณะนี้ยังไม่มารับทราบนะครับคำตัดสินของศาลนะครับแล้วก็รวมถึงกรณี2ปีคสช.ด้านการเมืองความขัดแย้งหลบฉากพรางตัวนะครับผมไปต่อที่โลกวันนี้ฮะอาจารย์วินโรจน์ฮะก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะฮะขึ้นหน้าปกนะครับเป็นภาพปี๊บนะฮะซึ่งก็มีสองโลโก้ด้วยกันก็คือมีรถถังอยู่ฝั่งหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งก็มีคำว่าผลงานรัฐบาลนะครับก็สะท้อนได้ดีจริงๆบอกว่าปี๊บที่ว่าเนี่ยนะครับจะเอาไว้ตีหรือมีเอาไว้คลุมนะฮะแต่บทความข้างในเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเลือกบทความของท่านอาจารย์ปูนเทพนะครับชีวินุพงศ์พูดน่าสนใจทีเดียวก็คือพูดถึงการเป็นประชามติที่ดีตามมาตรฐานคณะกรรมการเวนิสนะฮะซึ่งหลักเกณฑ์ประชามตินานาที่นานาประเทศยอมรับเนี่ยเป็นประโยชน์กับการประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ดีแต่ดูเหมือนจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการหยิบยกเอาแนวความคิดของคณะกรรมการเวนิสเนี่ยนะครับมาประมวลให้เราเข้าใจกันว่าตามหลักการของการทำประชามติที่ดีเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นหลักว่าด้วยการพื้นฐานของสิทธิลงคะแนนนะครับหลักการว่าด้วยการถกเถียงเสรีภาพนะครับความเสมอภาคและที่สำคัญที่สุดก็คือโดยลับครับครับผมนะครับไปต่อกันที่หน้าเว็บไซต์นะไปเริ่มที่เว็บไซต์ Voice TV นะลูกชายขวัญชัยยังติดต่อพ่อไม่ได้นะครับก็คือหลังจากที่เราบอกไปแล้วว่าคุณขวัญชัยไพพนาตอนนี้ยังไม่มารับทราบคำตัดสินศาลฎีกานะครับผมทางด้านของบุตรชายคุณกรวีสารคำนะครับก็บอกว่าตอนนี้ยังติดต่อคุณขวัญชัยไม่ได้คุณขวัญชัยบอกเมื่อวันที่19พฤษภาคมว่าขอเวลาไปพักเพื่อทำใจนะครับแล้วก็ครอบครัวพยายามหาทางติดต่อเพราะว่านายขวัญชัยนั้นมีปัญหาสุขภาพหลายอย่าง
นะครับผมส่วนกรณีศาลจังหวัดอุดรธานียกฟ้องผู้ต้องหาคดีใช้อาวุธสงครามยิงถล่มบ้านพักในจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี2557ยังไม่ทราบแนวทางเพราะต้องรอการพูดคุยจากนายขวัญชัยก่อนแล้วก็ครอบครัวบอกว่าก็จะเกลี้ยกล่อมให้เดินทางไปรับฟังคำตัดสินศาลฎีกาณสุดท้าย28มิถุนายนนี้ครับนะครับไปต่ออีกเว็บหนึ่งนะครับเป็นเว็บข่าวสดฮะเต็มฟีดผมทั้งวันเลยนะครับใน Facebook นะฮะคือฮาโรงเรียนอนุบาลที่ขอนแก่นให้เด็กแต่งชุดทหารมาเรียนระบุเพื่อฝึกจิตสำนึกความมีวินัยเหตุเกิดนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนชุมชนดูนศาดูนศาสเนี่ยนะครับตำบลดูนศาสอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นให้นักเรียนอนุบาลแต่งชุดทหารมาเรียนทุกวันเพราะว่าโครงการทางโรงเรียนได้จะทำโครงการทหารน้อยลูกแม่ฟ้าหลวงนะครับผมก็คือหวังว่าโดยให้เด็กแต่งชุดทหารมาทุกวันพฤหัสบดีเพื่อปลูกฝังเรื่องของจิตสำนึกนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการฝึกความมีวินัยนะครับสำหรับโรงเรียนอนุบาลปรากฏว่าอาจารย์คิดว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ผมก็คนนึงนะฮะอาจจะวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนนะครับครับคืออันนี้มันก็ทำให้อาชีพไม่หลากหลายนะฮะครับเพราะว่ามันทำให้แนวโน้มคือยังไงดีล่ะคือความมีวินัยเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทหารจะต้องมีวินัยอย่างเดียววินัยเนี่ยความหมายมันซับซ้อนไปกว่าเดิมแล้วใช่ไหมมือคือการเคารพการอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันและต้องเข้าใจสิทธิของผู้อื่นด้วยนั่นก็เป็นวินัยแบบนึงซึ่งวินัยของทหารเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเพราะมันเป็นวินัยที่ต้องอยู่ภายใต้คำสั่งนะครับขณะที่ลดหลั่นกันลงมานะครับแต่ว่าเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณการุณสกุลประดิษฐ์บอกว่าขอชื่นชมโรงเรียนแห่งนี้ที่ให้นักเรียนแต่งชุดทหารบอกว่าเป็นไปตามนโยบายของทั้งนายกรัฐมนตรีและพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอันนี้ขออภัยไม่เคยได้ยินท่านสองคนที่อ้างถึงเนี่ยพูดว่าให้นักเรียนที่โรงเรียนใส่ชุดทหารคือผมเข้าใจได้นะกิจกรรมอย่างเช่นบอกว่าให้ยิ้มให้ไหว้ให้ทักทายมีจิตอาสาเนี่ยนะให้เด็กออกกำลังกายทำกิจกรรมเก็บขยะในโรงเรียนนะครับเพื่อฝึกปลูกฝังนิสัยที่ดีอะไรทำนองเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันก็ทำได้ทุกโรงเรียนแต่ว่าต้องทำเป็นชุดทหารเนี่ยผมไม่เคยเห็นท่านอีก2ท่านนั้นพูดเลยนะฮะไม่เคยได้ยินเลยนะคือแต่ว่าถ้าเกิดอยากนิยมทหารก็ดีนะฮะโตขึ้นไปก็ส่งลูกตัวเองไปเกณฑ์ทหารไปสมัครทหารจะได้ไม่ต้องเกณฑ์กันจะทำอย่างนั้นไหมล่ะเลขาธิการสพท.ท่านชื่นชมเลยนะบอกว่าดีมากแล้วลูกท่านไม่ผิดนะส่งไปเกณฑ์อาหารไหมฮะหรือส่งไปสมัครไหมถ้ามีลูกแต่ก็อยากถามท่านเหมือนกันว่าท่านจะอธิบายยังไงอย่างเช่นในประเทศอย่างที่มีคนมีระเบียบวินัยเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบญี่ปุ่นหรือว่าเป็นเยอรมันอะไรทำนองเนี้ยเขาก็ไม่ได้มีกิจกรรมแบบนี้นะคือทหารก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอาชีพเดียวสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กก็ทำหลากหลายอาชีพเช่นเอาชุดหมอให้ใส่ชุดพยาบาลชุดแท็กซี่ชุดยามนะฮะทุกอาชีพสำคัญหมดซึ่งในโรงเรียนในต่างประเทศเนี่ยเขาทำอย่างนี้อยู่แล้วก็คือทุกปีเนี่ยนะครับเขาจะมีจ็อบทอล์กก็คือว่าให้ผู้ปกครองของเด็กๆนั่นแหละมาพูดถึงอาชีพของตัวเองให้กับเด็กในคลาสอื่นๆฟังเนี่ยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับปิดท้ายครับไปดูที่เว็บไซต์ Foreign Policy นะครับผมเป็นกรณีของอิหร่านนะครับผมที่กับตาลีบันเนี่ยนะที่ต่อสู้นะครับกับกลุ่ม อิสลามิกนะฮะในอัฟกานิสถานคือหมายความว่าอิหร่านจับมือกับตาลีบันไปลุย IS ลุย IS ในอัฟกานิสถานนะคือสงสารตาลีบันเหมือนกันนะคือสู้ทั้งอเมริกานะฮะเสร็จแล้วอเมริกาจะเหมือนจะถอนตัวไปนะครับก็ต้องร่วมมือกับอิหร่านต่อสู้ภาย IS ต่อนะครับก็น่าสนใจทีเดียวที่เตหะรานเนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งมีการแสดงออกถึงอิทธิพลของตัวเองในภูมิภาคที่ชัดเจนมากขึ้นนะฮะจากเดิมซึ่งเราเห็นว่าเขาจะเคลื่อนไหวในเลบานอนเนี่ยซะเยอะนะครับสนับสนุนกลุ่มชีอะห์ต่างๆแต่ในขณะนี้ร่วมมือกับกลุ่มที่เป็นซุนนีนะครับจัดการกับกลุ่ม IS ซึ่งเป็นซุนนีเหมือนกันแล้วครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะฮะไปดูรายการคืนความสุขให้คนในชาติที่นายกรัฐมนตรีเด่นย้ำนะว่าต้องใช้กฎหมายนะครับผมแล้วก็เพื่อสร้างความปรองดองด้วยนะรวมไปถึงไปดูครับว่าแนวทางในการที่จะจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีกับพระธรรมชโยกระทรวงยุติธรรมนั้นจะทำอย่างไรติดตามในช่วงหน้าครับดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นLand and House เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก
ับมาที่แม่ไทยแลนด์ในช่วงแรกนะครับวันนี้รายการคืนความสุขให้คนในชาตินั้นก็กลับมาสู่รูปแบบเดิมนะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นก็กล่าวเพียงคนเดียวแล้วนะก็คงผมคิดว่าสะดวกสบายใจท่านมากกว่าครับนะฮะแล้วก็อาจจะมีประเด็นได้นะฮะและวันนี้ประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้พูดถึงก็มีหลายเรื่องนะว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งแก้ไขปัญหาขยะนะครับผมที่จะเร่งทำแผนเร่งด่วนภายใน1ปีแล้วก็รณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกรวมทั้งมีแนวคิดเรื่องของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยด้านกีฬานะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมานักกีฬาของไทยนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะแล้วก็รวมถึงเรื่องวันนี้พูดเรื่องขยะนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาตอนเริ่มต้นเป็นรัฐบาลเนี่ยก็มีดำริจะตั้งโรงไฟฟ้าขยะในหลายพื้นที่เหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าจะมีความผลักดันและคืบหน้าไปถึงไหนนอกจากนี้ประเด็นเรื่องของการเมืองนะครับนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะครับว่าจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สังคมนั้นมีความสงบนะครับผมแล้วก็ขอบคุณประชาชนข้าราชการที่เข้าใจปรับตัวเข้าหากันไม่หวาดระแวงกันเพราะว่าจะช่วยลดความขัดแย้งได้ดีโดยยืนยันว่ากฎหมายทุกกฎหมายที่ออกมาในสมัยของเราก็คือคสช.เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนะครับผมเพื่อประชาชนเป็นส่วนใหญ่ลดความเหลื่อมล้ำเราไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องกฎหมายก็หากประเทศไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องกฎหมายก็ไปจัดระเบียบบ้านเมืองไม่ได้นะครับก็จะไม่เชื่อฟังก็จะมีการปลุกระดมต่อต้านนะครับและก็ต้องไปย้อนดูว่าผิดกฎหมายหรือไม่ครับจะข้อวันนี้มีข่าวเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงนะฮะว่าเห็นว่าท่านนายกไปประชุมกับฝ่ายความมั่นคงนะครับทุกฝ่ายแล้วก็เหมือนว่าจะผ่อนคลายนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่เดิมเนี่ยมีคำสั่งห้ามคนออกนอกประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะออกได้แล้วนะครับยกเว้นกรณีของผู้ที่มีคดีติดอยู่ในศาลก็คือก็ต้องไปขอศาลเองครับครับคือการออกได้นี่คือต้องไปขอคสช.ไหมฮะไม่ต้องแล้วฮะไม่ต้องแล้วก็คือออกได้เลยทีนี้ต้องอยู่ที่ตม.ละว่าแบ็คลิสต์เนี่ยมันจะไปขึ้นอยู่ที่ตอนออกหรือเปล่าซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยนะครับผมที่อนุญาตให้บุคคลที่เคยมีชื่อในการห้ามเดินทางออกนอกประเทศสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้อย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกไปแล้วหากนักการเมืองนะครับที่ออกไปนอกประเทศแล้วคุณไปวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความเห็นทางการเมืองคสช.รัฐบาลยอมรับว่าคงจะควบคุมไม่ได้เพราะเวทีการเมืองแต่ประเทศถือว่าอยู่นอกกติกาที่ควบคุมนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกแต่กลับมาแล้วจะโดนไหมล่ะอันนี้พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดท่านไม่ได้บอกนะครับผมแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเคยพูดไปแล้วว่าอาจารย์สุได้ส่งสัญญาณมาแล้วว่าจะเริ่มผ่อนคลายบางอย่างและนี่ก็เป็นหนึ่งในการผ่อนคลายเข้าใจว่าในการพูดคุยกันวันนี้เนี่ยมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการผ่อนคลายเขาเรียกว่าให้พรรคการเมืองสามารถมีกิจกรรมทางการเมืองได้ด้วยหรือไม่ครับนะฮะท่านนายกก็บอกว่าเรื่องนี้ยังเอาไว้ก่อนครับนะครับแต่ดูท่าทางท่าทีแล้วเหมือนว่าจะตอบรับกับเราจะพูดว่าเป็นแรงกดดันจากภายนอกได้ไหมฮะพี่ชูวัฒน์หรือพยายามที่จะสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่ดีเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นประชาธิปไตยมองโลกในแง่ดีเกินไปนะฮะผมมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือไม่แต่ผมคิดว่าเป็นแบบหลังนะครับคือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่แคร์ฝรั่งเลยไม่แคร์นานาชาติเลยมาอยู่ดีๆแต่มันก็มาจังหวะเดียวกับ UPR ใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นระยะ1ปีที่คสช.คิดว่าอาจจะเอาอยู่แล้วอาจจะเป็น1ปีเป็นเฟสก่อนลงหลังเสือที่จะต้องเล่นบทเป็นพระเอกสักทีหนึ่งหลังจากที่เป็นผู้ร้ายมาปีกว่าๆเดี๋ยวเราจะมาขยายประเด็นนี้ในเบรกต่อไปนะแต่ว่าวันนี้เป็นข่าวใหญ่แน่นอนเป็นผลต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ก็อาจจะเรียกว่าเป็นกำหนดนะว่าจะต้องเข้ามามอบตัวสำหรับพระธรรมชโยเนี่ยนะเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนะครับวันนี้ทางด้านของคณะทำงาน DSI ก็มีการเรียกประชุมกันนะครับและในที่สุดพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็แถลงความคืบหน้านะครับผมโดยคณะพนักงานสอบสวนได้ประชุมกันนะครับแล้วก็เตรียม4แนวทางไว้นะครับทั้งกำหนดแผนหมายจับตามแผนของ DSI ส่งให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หากเห็นผู้ต้องหาก็จับกุมได้เลยส่งหนังสือให้ฝ่ายเถรสมาคมชี้แจงให้ทราบว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาเนื่องจากมีพระบางรูปขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงความผิดพิจารณาการลงโทษและสุดท้ายก็คือดำเนินการตามกฎหมายอาญามาตรา189ด้วยนะเราลองไปฟังเสียงของบิ๊กต๊อกฮะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาครับให้มีหนังสือไปถึงฝ่ายปกครองของคณะสงฆ์ทุกระดับตั้งแต่เถรสมาคมมานะทั้งหมดนะครับก็เป็นขั้นตอนที่เนื่องจากว่าคณะสงฆ์เองก็มีการปกครองทางสงฆ์อยู่เราก็ต้องชี้แจงไปทางให้คณะสงฆ์ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วใครเป็นผู้บังคับบัญชาใครที่ต้องการกำหนดหน้าที่อย่างไรนะครับมันก็คงเกี่ยวโยงไปสถานจากการใช้สถานที่วัดสถานที่ทางราชการวัดของคณะสงฆ์เป็นที่
อะไรขัดขวางการบัดการเจ้าที่ก็คงจะต้องพิจารณาในเรื่องด้วยได้ก็ปล่อยคณะสงฆ์เขาทำหน้าที่ของตัวเองไปสุดท้ายคือเร่งรัดคดีให้มันดำเนินการให้จบเพราะคดีนี้เป็นคดีซึ่งเกี่ยวโยงกับหลายคนก็ทำการสอบสวนคดีให้เสร็จโดยไวที่สุดนะเจ้าที่คาดว่าจะใช้เวลาสักคาดนะแต่อนุมัติเสร็จก็เพราะมันต้องสอบหลายคนไงให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 สัปดาห์ให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์3สัปดาห์ให้แล้วเสร็จจากนั้นก็ดำเนินการขั้นต่อไปเดี๋ยวว่าอีกทีท่านพลเอกไพบูลย์นะครับก็บอกว่าก็พนักงานสอบสวนเนี่ยก็ทำตามหน้าที่นะฮะแต่ถูกขัดขวางจนเกิดความรุนแรงนะครับก็ไม่คุ้มรอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาดำเนินการแผนทีละขั้นนะฮะส่วนหมายค้นก็ขึ้นอยู่กับอำนาจศาลต้องทำรายละเอียดให้ศาลและหากเข้าไปแล้วต้องกำหนดสถานที่จุดไหนบ้างไม่ใช่บุคคลทั้งวัดนะครับในขณะเดียวกันนะฮะท่านก็พูดต่อว่าส่วนทางวัดพระธรรมกายได้มีการนำเอารถแบ็คโฮมาปิดขวางทางเข้าออกนั้นให้ดูพฤติกรรมนะครับเองว่าสื่ออะไรจงใจให้ความร่วมมือหรืออย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามในการส่งฟ้องศาลโดยไม่มีผู้ต้องหานั้นสามารถทำได้แต่ต้องมีข้อมูลและเหตุผลครบถ้วนให้เพียงพอเพื่อชี้แจงต่อศาลต่อไปนะครับมีประเด็นเรื่องของว่าจะขอความร่วมมือจากมหาเถรสมาคมหรือผู้บังคับบัญชาของพระธรรมชโยนั่นก็คือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ครับจะส่งไปทางนั้นฮะอาจารย์วิษณุเครืองามเนี่ยออกมาบอกนะฮะเมื่อวานวันนี้ก็พูดสั้นๆเลยฮะว่าไม่จำเป็นฮะเพราะที่ผ่านมาการดำเนินคดีกับพระภิกษุก็ไม่เคยให้มหาเถรสมาคมเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเป็นหน้าที่ของ DSI ก็เป็นหน้าที่ของ DSI ไปแต่พี่ชูวัฒน์บอกว่าในเมื่อในตอนปี41ซึ่งเคยเกิดเหตุกรณีแบบนี้เนี่ยใช่ก็เคยใช้วิธีการแบบนี้เช่นเดียวกันคือบุกเข้าไปแล้วพยายามจะจับแล้วเข้าไปในวัดดีๆแล้วก็มีการต่อต้านใช่มั้ยคือสิทธิ์ไม่ยอมใช่มั้ยก็กลัวว่าเหตุการณ์จะรุนแรงหลังจากนั้นก็มีเชิญสมเด็จเกี่ยวฮะให้ไปช่วยพูดครับแต่ตอนนี้ลูกศิษย์ที่เป็นอดีตผู้ใกล้ชิดนะก็คือนายแพทย์มโนเราหาวันนิชออกมาบอกเลยตอนนี้พระธรรมชโยเนี่ยอยู่ในวัดนี่แหละมีกำแพงมนุษย์อยู่นะแล้วก็ออกมาบอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยคงจะต้องไปขอให้สมเด็จช่วงเนี่ยมาช่วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยต้องมัวหมองอ่ะเราลองไปฟังเสียงของนายแพทย์มโนเราหาวันิชครับไม่มีครับท่านเป็นผู้บัญชาการสูงสุดนะครับแต่ว่าจะมีนอกจากวัดแล้วก็มีอุปชาก็คือสมเด็จมหาราชมังคลาจารย์เท่านั้นเองสมเด็จพระมหานี่มาดูแลมาร่วมอะไรกับทางวัดมาทุกปีอยู่แล้วครับแล้วโดยอำนาจเนี่ย มหาเถรสมาคมเป็นผู้มีอำนาจทุกอย่างเลยนะครับแล้วเป็นพระอุปชาด้วยอุปชาย่อมสั่งสิทธิ์ได้ไม่เชื่อฟังนี่อาบัตินะครับท่านก็ต้องแสดงต้องเป็นบทบาทที่สมเด็จมหาราชมังคลาจารย์จะต้องแสดงในวันนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของพุทธศาสนาเกิดการประจันหน้าเกิดเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปต้องไปดึงไปลากอะไรออกมาเนี่ยผมว่าเป็นภาพไม่งามนะครับท่านต้องมีคำสั่งมีบัญชาออกมาให้มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้ขั้นตอนที่ DSI ต้องทำไปถึงสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ที่ต้องเป็นยังไงครับต้องเป็นหนังสือด่วนเลยครับวิ่งเข้าไปเลยนะครับจากพนักงานสอบสวนไม่งั้นแล้วจะเดือดร้อนกันใหญ่ภาพลักษณ์ของศาสนาก็จะไม่ดีคุณหมอมโนเองเนี่ยเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยนะครับเข้าร่วมประชุมกับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษด้วยใช่ครับในเรื่องนี้นะฮะโดยบอกว่าขอเสนอนะครับว่าให้นิมนต์นะครับสมเด็จช่วงเนี่ยทำหน้าที่ในการเข้าไปคุยนะครับแล้วก็กล่อมพระธรรมชโยให้มอบตัวเมื่อวานไม่รู้ว่าเราพูดกันหรือเปล่านะแต่ว่าเรากะไว้แล้วว่าจะต้องโยนไปที่สมเด็จช่วงเพื่อเผือกร้อนตัวนี้มันจะไปอยู่ที่สมเด็จช่วงครับผมมันก็ทำให้ก็ทางหนึ่งก็คือให้สมเด็จช่วงออกมาตอบหรือไม่ก็ดิสเครดิตสมเด็จช่วงอันนี้ก็กะไว้แล้วเป็นในทางสายนั้นเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าทางผอ.สำนักพุทธศาสนาซึ่งทำหน้าที่ประสานงานโดยตรงกับมหาเถรสมาคมบอกว่าเรื่องนี้ทำไม่ได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกันนะฮะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐก็เป็นเรื่องทางโลกก็เรื่องทางโลกแต่ว่าเมื่อคุณหมอมโนบอกว่าเนี่ยโอ้โหตอนนี้วัดพระธรรมกายมีทั้งรถแบ็คโฮมีทั้งมนุษย์กำแพงมนุษย์โล่มนุษย์มีคนคุ้มกันต่างๆมากมายเนี่ยนะสำนักสื่อสารองค์กรของวัดพระธรรมกายก็ออกมาชี้แจงเลยนะบอกว่าพระธรรมชโยนั้นป่วยจริงอาพาธจริงแล้วก็บอกด้วยนะว่าไม่มีการตั้งโล่มนุษย์ในวัดแต่อยากได้ตามที่คุณหมอมโนได้พูดถึงแต่สื่อมวลชนก็บอกว่าสื่อมวลชนถูกจำกัดพื้นที่ในการทำข่าวในภายในวัดพระธรรมกายเหมือนกัน
นะฮะแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าบอกว่าการที่เราเห็นรถแบ็คโฮไปตั้งอย่างที่เราเป็นข่าวเป็นเพราะมีความหวังดีจากลูกศิษย์อาจารย์วิโรจน์ก็เลยก็มีผู้ที่ศรัทธาอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะในขณะเดียวกันก็บอกว่าในประตู5นะครับที่ประตู5ภายในวัดธรรมกายเนี่ยก็มีการลูกศิษย์ลูกหาก็เอาป้ายมาติดนะครับจำนวน4ป้ายด้วยกันซึ่งมีข้อความว่าหลวงพ่อช่วยกอบกู้นะครับพระศาสนาเราชาวพุทธขอร่วมกันปกป้องหลวงพ่อนะฮะอันที่2คือเรายอมตายเพื่อหลวงพ่อของเรานะครับอันที่3คือชาวพุทธรวมใจความโปร่งใสให้หลวงพ่อและสุดท้ายนะครับ blaming innocent monk is a severe sin นะฮะเป็นภาษาอังกฤษก็คือการกล่าวโทษพระที่เขาเรียกว่าเป็นบริสุทธิ์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นบาปอันยิ่งใหญ่นะฮะขณะเดียวกันนะฮะทางด้านของคุณไพบูลย์ นิติตะวันนะอดีตพลาดได้ยังไงนะฮะผมบอกอยู่แล้วว่าแกจะมาหรือเปล่าบอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะต้องไปยื่นเรื่องกับเจ้าคณะใหญ่หนกลางคือสมเด็จพระพุทธชินวงศ์วัดพิชัยยะญาติการามวรวิหารเพื่อฟ้องพระธรรมชโยอันนี้เป็นผู้บัญชาการพระสายพระเนี่ยเป็นหัวหน้าโดยตรงให้พระภิกษุเนี่ยสละสมณเพศนะครับผมเพราะคุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยนะฮะบอกว่าไม่เชื่อว่าพระธรรมชโยจะสละเพศทั้งที่ได้ล่วงละเมิดพระธรรมวินัยอย่างร้ายแรงจึงต้องฟ้องตามพรบสงฆ์นะครับพุทธศักราช2505แต่ถ้าท่านเปล่งคำว่าสึกพ้นจากความเป็นพระโดยสมบูรณ์คดีก็จบแต่ถ้าพระธรรมชโยสึกสละสมณเพศโดยสมบูรณ์ก่อนที่คุณไพบูลย์จะไปยื่นฟ้องสัปดาห์หน้าคุณบุญบอกก็จะไม่ไปยื่นฟ้องเพราะค่อนข้างเชื่อว่าพระธรรมชโยเนี่ยไม่ยอมสึกต่อให้ถอดผ้าเหลืองก็ไม่ยอมเปล่งวาจาสึกก็คือในวิธีคิดของคุณไพบูลย์ก็คือว่าถ้าแค่พระธรรมชโยสึกเรื่องนี้ก็จบแล้วฮะคดีก็จบแล้วครับเท่าที่ฟังดูอ่านแล้วรู้สึกจะเป็นแบบนั้นนะฮะก็เลยสนุกมากดูแล้วยังมีความต่อเนื่องนะเพราะอีกท่านนึงฮะพระพุทธอิสระหลวงปู่ก็ยังออกมาเหมือนกันนะเพราะว่าหลวงปู่เองก็ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่านี่เลยนะบอกว่าการที่พระธรรมชโยไม่ไปพบ DSI เนี่ยนะครับถือว่าเป็นการกระทำของผู้ที่ไม่ยอมรับพระธรรมวินัยคนที่ไม่ยอมรับกติกาสังคมไม่ยอมรับแม้กฎหมายบ้านเมืองถือเป็นความเสื่อมเสียของพระธรรมวินัยพระพุทธศาสนาและสถานภาพของคณะสงฆ์ไทยถือว่าไม่มีความรับผิดชอบและกล้าหาญทางจริยธรรมเห็นว่าธรรมชโยต้องเสียสละตนเองเพื่อความสุขปลอดภัยผ่อนคลายของสังคมและผู้คนที่ศรัทธาเชื่อว่าท้ายที่สุดสังคมจะยิ่งประณามเน้นคำพูดนิดนึงไหมฮะว่าพระธรรมพระพุทธอิสระพูดคำว่าการที่พระไม่ยอมรับพระธรรมวินัยคนที่ไม่ยอมรับกติกาสังคมไม่ยอมรับแม้กฎหมายบ้านเมืองครับนะก็แค่นี้แหละฮะเราไปประเด็นขอเดนแอร์ต่อสัก3วินาทีอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วนะครับเราไปดูเรื่องรัฐธรรมนูญกันต่อดีกว่านะครับเพราะว่าทางด้านของกรรมาธิการนะครับร่างรัฐธรรมนูญบอกว่าตอนนี้ก็เตรียมจัดคณะทำงานแล้วนะครับ 2-3 คนไปลงพื้นที่รายจังหวัดไปสังเกตการกับครูกระดับจังหวัดเพื่อไปจัดอบรมครูขอที่เป็นวิทยากรอาสาสมัครระดับอำเภอไปให้ความรู้กับประชาชนช่วงเช้าจะมีการฉายวิดิทัศน์ของคุณมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการนะครับผมแล้วก็ครูกอจะชี้แจงสาระสำคัญในหมวดต่างๆรวมทั้งนอกจากกรรมาธิการแล้วสนช.ก็จะไปร่วมชี้แจงรายละเอียดในยะของคำถามพ่วงด้วยนะครับก็แบ่งเป็น9จังหวัดรวม76จังหวัดจะเดินสายแล้วนะฮะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึง7มิถุนายนนี้ส่วนกรุงเทพนะครับกรรมาธิการจะจัดอบรมครูคอด้วยนะครับอีก 4,600 คน 22-23 มิถุนายนนี้ก็กระตุ้นกันใหญ่เลยนะครับพูดง่ายว่าระยะนี้เป็นระยะอบรมครูคอใช่มั้ยไอ้ครูขอครูขอละจะเป็นกลุ่มครูขอแล้วครูกอเนี่ยอบรมไปแล้วลองไปฟังเสียงของคุณชาติชายณเชียงใหม่ฮะโฆษกกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญครับแล้วจะตามมาด้วยเรื่องของการที่ครูกอนะครับเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันขึ้นไปอธิบายสาระสำคัญในหมวดต่างๆก็จะแยกเป็น3ส่วนนะครับหมวดส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพเรื่องของหน้าที่ของรัฐหน้าที่ของประชาชนแล้วก็แนวนโยบายแห่งรัฐส่วนที่2ก็จะมาพูดถึงกลไกทางการเมืองพูดถึงเรื่องของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็กระบวนการออกกฎหมายต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็จะไปพูดถึงเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระการความขัดแย้งในของผลประโยชน์รวมถึงเรื่องของกระบวนการทางด้านของท้องถิ่นแล้วก็การปฏิรูปประเทศและบทเฉพาะการนะและช่วงบ่ายเขาจะเป็นการนำเอาเล่มเล็กๆสีฟ้าๆที่พูดถึง10ประเด็นที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเอามาขยายความเพื่อเป็นการอธิบายเชิงสรุปตัด
ขวางให้กับครูขอได้เข้าใจนะครับรวมทั้งซักถามคำถามต่างๆก็เป็นการที่กรรมธิการก็เตรียมที่จะเปิดแผนนะครับก็เดินหน้าไปตามลำดับฮะเรื่องนี้แต่ต้องดูว่าเวลาไปลงไปคุยกับชาวบ้านจริงๆแล้วจะเป็นยังไงที่กทมเนี่ยนะฮะที่จะเดินมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องหาโอกาสนะพี่ชูวัฒน์เราไปรับฟังดีกว่าไม่รู้จะถึงบ้านผมหรือเปล่าไม่เป็นไรเราไปหาเขาเลยเรารู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเราไปเลยนะฮะเราไปฟังเขาดูนิดนึงว่าเขาพูดจาอะไรกันแล้วผมอยู่คอนโดเนี่ยเขาจะขึ้นมาได้ยังไงเขาไม่ขึ้นฮะคุณคอบอกเคาะประตูตามบ้านแล้วผมอยู่คอนโดนะฮะนอกจากนี้สาระสำคัญมันอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะกรรมธิการบอกว่าเมื่อไปอบรมครูขอคือขอไข่เนี่ยจะเน้นเรื่องนึงที่สำคัญคือการเรียนฟรี14ปีเพราะครูกอก็เป็นครูครูขอก็เป็นวิทยากรประจำระดับอำเภอดังนั้นจะต้องไปเน้นย้ำเรื่องการสรุปเอายังไงฮะเจ้า12หรือเจ้า14หรือ12บวก2ก่อนวัยเรียนก่อนวัยเรียนเขานับด้วยแล้วทำไมมันต้องเป็น14อ่ะพี่ชูวัฒน์ทำไมมันไม่15เขาเริ่มนับยังไงเพราะเขาเริ่มนับจากเนอร์เซอรี่2ปีอนุบาล3ปีเป็น5แล้วแล้วก็บวกไปอีก9ก็คือถึงม .3 ครับเขาไม่ยอมไปถึงม.ปลายมีเสียงทักท้วงอะไรยังไงก็ไม่ยอมไปถึงม.ปลายแต่วันก่อนผมฟังอาจารย์ชาติชายก็ดูเหมือนท่านจะพูดไม่เหมือนกันอย่างนี้นะพี่ชูวัฒน์พูดอย่างนี้แหละพูดอย่างนี้แหละพูดอย่างนี้แหละเพราะผมเห็นแกพยายามจะดูอายุอ่ะเอาไปเทียบกับอายุแล้วก็บอกว่าเห็นไหมนี่ก็ม.ปลายพอดีอะไรประมาณนี้มันไม่มอปลายแล้วไม่ถึงใช่ไหมฮะเพราะว่าเขานับวัยก่อนเด็กเล็กอันนั้นในหมวดปฏิรูปประเทศเนี่ยบอกอย่างนั้นแต่ร่างแรกเนี่ยที่คนเขาออกมาพอร่างแรกออกมาก็คือบวกอนุบาลมันแค่12ปีแค่บอก12ปีว่าคุณแล้วคุณไป258มาเพิ่มทีหลัง2ปีนะครับทีนี้เราไปดูฮะกกต.นอกเหนือจากมีแอปพลิเคชันต่างๆวันนี้ล่าสุดก็เริ่มมีการเตรียมเหมือนคล้ายๆเป็นกิ๊กดูสงครามเพลงฮะเตรียมเปิดตัว MV นะฮะแบบพาดหัวยิ่งใหญ่มากโอ้โหเราลองไปดูฮะเพราะว่ามี4ศิลปินไหนที่จะได้มาร้องเพลงรณรงค์ประชามติในครั้งนี้บ้างครับก็4คนที่จะได้ดูหนังใช่ไหม7สิงหาใช่ไหมฮะเราจะได้ชมมิวสิกวิดีโอผมเข้าใจว่าในส่วนของกรรมธิการมีการจัดทำนอกเหนือจากฉ่อยจาก3นัดของ Workpoint แล้วก็มีการทำเพลงประชามติออกมาแล้วอันนี้เป็นของกกต.ของกรรมธิการอ๋อของกรรมธิการมีเพลงรณรงค์ชุดหนึ่งแล้วก็มีอีก4ท่านซึ่งเป็นส่วนของกกต.นะฮะที่จะรณรงค์ออกมาใช้เสียงการประชามติชุดนี้เดี๋ยวชุดนี้เป็นของกกต.ใช่ครับชุดที่เห็นนี้คือกกต.ชุดนี้เป็นของกกต.แต่กรรมธิการร่างจะทำเพลงอีกเหมือนกันทำเสร็จแล้วด้วยฮะแล้วก็มีซึ่งเรายังไม่ได้ฟังใช่ไหมน่าจะเป็นพี่แอดใช่ไหมไม่ใช่พี่แอดฮะเป็นศิลปินจากบริษัทแห่งหนึ่งไม่ใช่แกรมมี่ RS ด้วยนะก็คือเขาไปจ้างทำเสร็จแล้วล่ะแล้วก็เริ่มเผยแพร่บ้างแล้วนะถ้ามีโอกาสเป็น4ภาคไหมไม่4ภาคอันนี้เป็นพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญว่ามีข้อดีอย่างไรต่างๆเนื้อหาเป็นอย่างไรผ่านบทเพลงเอาเนื้อมาดูก่อนไหมเดี๋ยวพลาดอีกแต่ชุดนี้4คนนี้ของกกต.เนี่ยจะคือจะพูดเรื่องการรณรงค์ให้มาออกเสียงประชามติมีใครบ้างฮะคุณตุ๋ยมีโอ้ดังๆทั้งนั้นผมดูชื่อผมไม่รู้จักใครเลยก้องห้วยไร่ใส่ว่าซิบอทิมกันหลิวอาจาริยานี่เพลงสะพ้ายนายกคุณผู้ชมคงจำได้ใช่ไหมฮะที่พูดถึงคุณโอ๊คนะฮะหรือจะเป็นนี่ใครเด็กอย่าคุณบ้าวีฮะพรพิมลเฟื่องฟุ้งปาวลีพุ่มพวงสองพุ่มพวงสองแล้วก็วีรยุทธนานช้าบาวีนี่คนไทยจะรู้จักดีเอสอาร์สยามนะครับนอกจากนี้ไปดูนิดนึงฮะกกต.มีการเปิดเผยว่าได้มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเนี่ยนะครับขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดบอกว่าจนถึงขณะนี้ตั้งแต่1พฤษภาคมเนี่ยมีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 7,600 คนนะครับผมซึ่งอันนี้น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงเลยนะน้อยมากเพราะว่าตอนเลือกตั้งเนี่ยลงเป็นล้านนะฮะใช่ครับเมื่อการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยลงไปล้านกว่าคนแต่ว่าอย่างว่าแหละนี่มันเพิ่งแค่เดือนเดียวนะเขาเพิ่งเปิดมาเดือนเดียวใช่ครับนะแต่ในขณะเดียวกันพบว่าในผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 7,600 คนเนี่ยแบ่งยื่นเอกสารผ่านสำนักทะเบียนท้องถิ่น 3,600 คนและยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 3,900 คนครับอันนี้ต้องเตรียมประชาสัมพันธ์เชิงรุกฮะเพราะว่าอีกหนึ่งเดือนมันไม่ได้วันหยุดยาวนั้นคนกลับบ้านลำบากเพราะนั้นเขา
การลงพื้นที่นอกเขตเลือกตั้งจะทำให้กกต.วางเป้าหมายที่จะให้คนมาใช้ 80% เนี่ยนะพอจะเป็นไปได้บ้างครั้งนี้โดยไม่ทำตัวนี้ประชาชนเนี่ยนะครับเราก็ช่วยเขาหน่อยนะว่าประชาชนเนี่ยสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขตที่ตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นนะครับได้จนวันถึงวันที่7กรกฎาคมนี้นะฮะขณะที่การยื่นทางไปรษณีย์และยื่นผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้จนถึงวันที่30มิถุนาเท่านั้นครับเรื่องเชียร์ให้คนไปใช้ประชามติเราต้องเชียร์เยอะๆเนี่ยเห็นร่วมกันหมดครับนปช.กกต.กรรมการร่างรัฐบาลเห็นกันหมดกปปส.ทุกพรรคก็หนุนเรื่องนี้เหมือนกันแต่เนื้อหาเป็นอีกเรื่องนึงครับนะฮะสุดท้ายฮะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าตอนนี้ยังไม่พบว่ามีใครกระทำผิดพรบ.ประชามติอีกแต่ก็พูดประเด็นว่าสั่งสำนักงานให้ไปเตรียมการหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยอาจจะยื่นตีความร่างพรบ.การออกเสียงประชามตินักข่าวถามอาจารย์สมชัยว่านี่คือการส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าประชามติอาจจะล้มถ้ามีการไปยื่นต่อศาลในศาลรัฐธรรมนูญตีความนี้อาจารย์สมชัยก็บอกด้วยนะครับบอกว่าไม่คาดการณ์ใดๆเพราะไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรและหากต้องแก้ไขกฎหมายก็ไม่ทราบว่าต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะแล้วเสร็จจึงไม่ขอพูดเรื่องนี้ครับแต่เจตนารมณ์ของผู้ยื่นใหผู้ตรวจการเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะล้มประชามติเขาต้องการเปิดพื้นที่ใช่ครับให้มีการแสดงความคุยกันได้มากขึ้นครับผมช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเราไปดูความเคลื่อนไหวนะครับของกลุ่มต่างๆที่มีต่อการลงประชามติกันบ้างนะครับรวมไปถึงเรื่องของข่าวลือนะครับว่าจะจับมือกับ King Power นะกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณออกมาเสียงดังฟังชัดและติดตามช่วงหน้าครับฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมาทุกนายไทยแลนด์ในช่วงนี้นะครับเรายังคงอยู่กับเรื่องของประชามติต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าหลายกลุ่มหลายฝ่ายก็จับตาเรื่องของการลงประชามติครับและเราไปเริ่มที่กลุ่มนปช.นะเพราะว่ากลุ่มนปช.ประกาศชัดเจนว่าจะตั้งศูนย์จับตาการลงประชามตินะนั่นก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยประธานนปช.ก็บอกเลยนะบอกว่าถามนายกเนี่ยนะฮะที่บอกว่าไม่ต้องการทำลายประชาธิปไตยและไม่วิตกกับผลของประชามติในครั้งนี้สำหรับกลุ่มนปช.บอกว่าถ้ากกต.บอกว่าคนมาลงคะแนนได้ถึง 80% จริงโอ้โหเป็นเรื่องดีมากครับก็เรื่องนี้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติคุณจตุพรบอกนะฮะว่า 50.8 ล้านคนเมื่อแยกตามพื้นที่สามารถใช้สิทธิ์ตามดุลพินิจแต่ละคนประชาชนจะได้ใช้โอกาสนี้เพื่อตัดสินว่าจะเอาการปกครองระบอบใดนะฮะจะเอาการปกครองระบอบใดดังนั้นจึงเชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์และจะตั้งศูนย์ปราบโกงวันที่5นี้จะกระจายไปทั่วประเทศในขณะเดียวกันเราก็ได้รับเสียงนะครับจากคุณอังคณานิรภัยจิตด้วยนะฮะในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองนะฮะในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะฮะซึ่งบอกว่าตามกระบวนการ UPR นะครับที่มีข้อเสนอจากต่างประเทศให้ประเทศไทยเนี่ยมีการถกแถลงสาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและประเทศไทยได้รับข้อเสนอดังกล่าวแล้วนะครับหวังว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะให้ความสำคัญและเปิดกว้างให้มีการถกแถลงสาธารณะเพราะจะเป็นการให้ความรู้แก่สังคมนะครับในเรื่องนี้คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเพียงลำพังคงจะไม่สามารถชี้แจงได้ทั่วถึงนะฮะและหากถ้ามีการตั้งคำถามต่อสาธารณะมีการให้ความเห็นก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับซึ่งถ้าการถกแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นในลักษณะการจัดประชุมเชิงวิชาการการสัมมนาที่ไม่ได้ให้ร้ายป้ายสีใครนะครับรัฐบาลก็ควรที่จะใจกว้างและเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับกสม.ก็ออกมาแล้วนะฮะก็ทำงานละคุณอังคณาออกคนเดียวคุณวัดสิงห์สมิธยังคือกรรมการสิทธิ์เนี่ยน่าจะออกมาเป็นแผงแถลงแล้วก็ยันไปเลยจังหวะนี้ท่านเป็นพระเอกแน่นอนเพราะว่ารัฐบาลก็มีแนวโน้มว่าจะเปิดอยู่แล้วครับเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ก็มีการแถลงการออกมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่ครับพี่ชูวัดครับฉบับ2ฉบับที่ผ่านมาที่มีลักษณะต้องการชี้ให้ใจผ่อนคลายบรรยากาศในช่วงเวลานี้แล้วใช่นะแต่ถ้าออกมาตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกฮะมีสิทธิ์เป็นพระเอกได้กสม.นะฮะแต่ว่าการเคลื่อนไหวของนปช.เนี่ยช่วงแรกเนี่ยเป็นเรื่องของพยายามจะบอกว่าจะมีประชามติหรือเปล่าจะไม่มีประชามติหรือเปล่าแต่พอเห็นท่าทีของรัฐบาลแล้วว่างเอาแน่แล้วจะผลักดันให้ผ่านด้วยเนี่ยก็ดีแล้วที่ตั้งศูนย์ปราบโกงอันนี้กกต.หรือกรรมการร่างหรือคสช.ไม่ควรจะไปมองแบบอคติเพราะว่าการตั้งศูนย์ปราบโกงเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วไม่ได้แปลว่าเขาจะไปชี้หาเรื่องอ
ทำให้ประชามตินี้คลีนที่สุดเคลียร์ที่สุดเพราะเขาบอกแล้วเขาอยากให้คนไปใช้ประชามติเยอะๆแต่เหลือนิดเดียวพี่ชูวัฒน์ถ้าสามารถที่จะเปิดพื้นที่อย่างที่คุณอังคณาบอกอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือกระเถิบขึ้นมาว่าให้มีการเสนอเป็นลักษณะของการถกแถลงกันในพื้นที่สาธารณะเป็นลักษณะของวิชาการเนี่ยมันก็จะทำให้ความชอบธรรมของการทำประชามติคราวนี้เนี่ยนะครับมันสอดคล้องนะไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของประชาชนเพราะต่อให้ไม่มีการโกงมันก็ยังมีปัญหาเรื่องไม่แฟร์อยู่ดีใช่ครับขณะที่คุณอลงกรพลบุตรเนี่ยนะรองประธานสปทก็ยืนยันนะมั่นใจว่าทั้งคสช.สปท.สนช.เนี่ยไม่มีความคิดที่จะล้มการทำประชามติอย่างเด็ดขาดเพราะบอกว่าเป็นความพยายามบิดเบือนใส่ร้ายของผู้ที่ไม่หวังดีนะที่มีกรณีแบบนี้แล้วก็หวังว่ากกต.จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดแล้วก็หนุนเหมือนกันบอกว่าการที่นปช.เปิดศูนย์ปราบโกงเนี่ยก็จับตาการทุจริตประชามติก็ถือเป็นสิ่งที่ดีครับนะฮะไม่มีกลุ่มอื่นตั้งบ้างเหรอฮะกปปส.พรรคการเมืองนอกเหนือจากนปช.อันนั้นเขาไม่ห่วงอยู่แล้ว เขาไม่ห่วงอยู่แล้วแต่ว่าศูนย์ปราบโกงของนปช.เนี่ยมันก็ดูได้แค่นอกๆอ่ะข้างนอกใช่ไหมฮะเข้าไปในคูหาไปดูการนับไม่ได้หรือว่าข้อห่วงกังวลเรื่องไพ่ไฟข้อห่วงกังวลว่าจะมีการย้ายกล่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่ากกต.ชุดนี้มีประสบการณ์ขนาดไหนต้องระวังว่าอาจจะมีหน่วยพื้นที่ไหนอะไรหรือเปล่าหวังดีประสงค์ร้ายหรือเปล่าเป็นไม่ได้เนี่ยตั้งให้มันเป็นเรื่องเป็นราวตั้งหน่วยงานกลางที่เป็นเรื่องเป็นราวเข้าไปสังเกตการอันนี้มันจะทำให้ประชามติคราวนี้เนี่ยแฟร์และคลีนเท่าที่ฟังดูในช่วง 2-3 วันก่อนก็เริ่มมีเหมือนว่าองค์กรกลางก็จะฟื้นขึ้นมาครับทำหน้าที่ตรงนี้อาจารย์สมชัยไม่อยู่แล้วอาจารย์สมชัยไม่อยู่แล้วองค์กรกลางนี่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเคยเป็นเลขาธิการเลขานุการแต่เขาเปลี่ยนชุดหมดแล้วนะครับคือทุกคนที่เป็นกรรมการณปัจจุบันเนี่ยไม่รู้สึกจะเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเยอะพอสมควรนะฮะก็เขาก็เสนออาสาที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับการทำงานของระบบการเลือกตั้งนะฮะหรือการลงประชามติด้วยนะก็ต้องส่งเสริมถือว่าเป็นกลุ่มประชาสังคมที่ทำงานเกาะติดระบบการเลือกตั้งมาเลยแต่ย้ำกันอีกทีว่ามันจะต่อให้ระบบถูกต้องไม่มีโกงไม่มีทุจริตมีผู้สังเกตการด้วยต่อให้เนี่ยนะถ้าการรณรงค์หรือว่าการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญยังเป็นฝ่ายเดียวอย่างนี้เนี่ยประชามตินี้ก็ยากจะยอมรับผลมันจะออกมายังไงเนี่ยก็อยากจะยอมรับแต่ถ้าผลมันออกมาไม่รับเข้าไปใหญ่เนี่ยขนาดคุณรณรงค์ขนาดนี้แล้วผลยังออกมาไม่รับเนี่ยระเบิดมันจะไปลงที่คสช.ครับเผือกร้อนตัวนี้มันจะไปลงที่คสช.ขนาดคุณทุ่มเททรัพยากรขนาดนี้แล้วยังไม่รับเนี่ยมันหนักครับครับคนก็เชื่อว่าจะผ่านนะฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีเพราะยังเรายังเหลือเวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนโดยประมาณในช่วงนี้ครับนะครับไปต่อกันที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าเตรียมซุ่มจับไม้จับมือกับคุณวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็คิงพาวเวอร์เนี่ยนะครับว่าจะตั้งพรรคการเมืองหรือจะไปเทคโอเวอร์พรรคภูมิใจไทยเราไปฟังเสียงของบิ๊กป้อมก่อนดีกว่าว่าวันนี้นักข่าวเจอตัวจึงถามคำถามนี้ฮะและคำตอบของบิ๊กป้อมเป็นอย่างไรครับความสัมพันธ์ของท่านกับเจ้าสัวเลสเตอร์คุณคิงพาวเวอร์คุณวิชัยเป็นไงเพราะว่าเห็นมีการเอาชื่อท่านไปบอกว่าจะเป็นก็มันไม่จริงอะไรมันโทรก็บอกไปตั้งหลายทีแล้วเล่นระบาดการเมืองอ่ะใช่ท่านพูดหลายทำไมทำไมไม่ตอบทำไมไม่ตอบให้ผมอ่ะอย่างเงี้ยไปใช้บิ๊กป้อมอ่ะไม่ใช่ก็ผมตอบไปตั้งหลายทีป่ะใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้มันมีข่าวออกมาก็มันเขียนนั่นก็คือคนมันเขียนไม่รู้จะทำไงอ่ะไม่ได้มีความสัมพันธ์เคยคิดเคยคุยอะไรไม่มีไม่เคยเลยผมก็บอกว่าไม่อยากเล่นการเมืองไม่เคยเล่นไม่เคยคิดนี่มาเล่นหน่อยนี่มาทำงานตั้งกี่ปีแล้วล่ะก็มาทำงานการเมืองทำที่ยังมาใส่ด่าแจ๊กแจ๊กอยู่เนี่ยพรรคภูมิใจไทยอะไรก็ไม่มีไม่เคยไม่เคยหมดอ่ะไม่มีหรอกแล้วอย่าถามอีกนะถามแล้ววันนี้ห้ามถามด้วยมาเลยถ้าถามชกเลยนะเนี่ยผมฝากประชาชนช่วยดูด้วยครับนะครับว่าคสช.เขาทำอะไรบ้างนะครับมันไม่ได้อยู่เฉยๆเลยนะครับเขาทำตลอดนะฮะตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่คสช.จนกระทั่งมาตั้งรัฐบาลและคสช.ร่วมกับรัฐบาลก็ทำงานมาโดยตลอดนะครับไม่ได้หยุดเลยนะครับผลงานอะไรก็ว่าไปก็ไปดูเลยดูว่านะทำไมไม่ต้องดูถ้าไม่ดูมาถามผมงี้ผมนะต้องไปดูดูแล้วมาเล่าให้ผมฟังดิเมื่อวานรู้ป่ะเห็นไหมไม่ดูเนี่ยอย่างเงี้ยล่าสุดท่านนายกได้ปรึกษาท่านไหมคะว่าตกลงจะเอายังไงถ้าประชามติไม่ผ่านก็คือยังไม่คุยกันเลยตั้งกรรมการร่างยังไม่ได้คุยกัน
ยังไม่เจอเขาก็เพิ่งกลับมานะมีแนวความคิดอะไรอยู่ในใจไหมครับว่ายังไม่มีเพียงแต่ว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นยังไม่ได้คิดอะไรเลยต้องความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผมนะเรื่องของอาจารย์วิษณุเรื่องของกฎหมายนะครับแล้วก็ที่ท่านจะต้องปรึกษากับทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเข้าใจว่าเรื่องของอาจารย์วิษณุตรงนี้นี่หมายถึงว่าถ้าประชามติไม่ผ่านแล้วเนี่ยจะตัดสินใจยังไงต่อไปนะฮะก็บอกว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของท่านนายกกับท่านรองวิษณุที่จะต้องไปคิดต่อครับแต่จริงๆมันเป็นเรื่องคสช.ที่ต้องดูเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจะต้องไปแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญไอ้ตัวรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ใช้อยู่ปัจจุบันครับผมแต่ก็ดูไม่ได้ฉุนเฉียวอะไรนะฮะไม่ได้หยอกล้อไม่ได้อะไรครับผมหยอกล้อแล้วก็เรื่องนี้ก็คงยังไปอีกนานมันไม่ได้สะท้อนว่าท่านจะไปร่วมกับคุณวิชัยหรอกแต่มันสะท้อนว่าสื่อเนี่ยเขาตั้งคำถามแล้วว่าท่านจะลงจากอำนาจอย่างไรหรือจะเล่นการเมืองต่อนั่นคือจะเล่นการเมืองต่อเนี่ยอย่างไรคือข้อครหาเรื่องสืบทอดอำนาจเนี่ยแปลว่ามันยากแล้วล่ะที่จะหลีกหนีแต่ว่าท่านจะสืบทอดอำนาจอย่างไรหรือจะลงจากหลังเสืออย่างไรพูดให้มันสวยงามเป็นแบบนั้นดีกว่าอาจจะไม่สืบทอดอำนาจก็ได้แต่คือกลัวโดนดัดหลังกลัวโดนเอาคืนจะมีกลไกป้องกันอย่างคือสื่อไปมองข้ามช็อตอย่างนั้นแล้วเพราะอาจารย์ไม่ใช่เพราะพี่ชูวัฒน์คำว่าเสียสัตว์เพื่อชาติยังเป็นคำที่คนไทยยังจำได้อยู่จากพลเอกสุจินดาแต่ว่าอันนี้ท่านยังไม่ได้สัญญาใช่ไหมเดี๋ยวถึงวันนึงเนี่ยแหมมันเพื่อชาติต้องเสียสละก็ต้องมีวิธีพูดนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือพูดติดตลกแต่ท่านก็พูดได้ไงใช่ไหมเพราะว่าพลเอกสุจินดาเนี่ยคือเขาใช้ในสถานการณ์พิเศษแล้วขึ้นไปเป็นนายกแต่ว่าถ้าสำหรับรัฐบาลนี้ถ้ามีการเลือกตั้งไปแล้วแล้วก็ทางกลุ่มกสช.ไปมีพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาสง่างามนะเพราะเขาตอนนี้กำลังเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเขาอุตส่าห์มีทั้งรถแมป5ปีรถแมป20ปีแล้วการปฏิรูปยังไม่สำเร็จก็เลยต้องทำต่อไปอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันคือตัวร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยโมเดลมันคือมี250สว.เข้ามากำกับรัฐบาลใช่ไหมแต่ว่าจะยุ่งหรือไม่ยุ่งกับการเลือกนายกเนี่ยเป็นเรื่องของคำถามพ่วงถ้ากรณีคำถามพ่วงไม่ผ่านเนี่ยการเลือกนายกก็ยังเป็นเรื่องของพรรคการเมืองซะเยอะนะฮะแต่พอเลือกพรรคการเมืองมาแล้วโดนกำกับโดยสว.อีกทีทีนี้ถ้าเกิดมีพรรคการเมืองของตัวเองเนี่ยมันจะคุมได้หมดเลยทั้งส่วนของการเลือกนายกและส่วนของการกำกับมันคนมันก็สงสัยสื่อก็สงสัยแล้วผมก็ไม่เชื่อหรอกต่อให้คุณวิชัยหมดไปห้ามถามแล้วถามแล้วเดี๋ยวท่านโกรธเดี๋ยวก็จะมีคนอื่นมาว่าท่านจะตั้งพรรคการเมืองไหมกับคุณเนวินไหมกับอดีตนักการเมืองกับคุณอาทิตย์อู้เยอะมาอีกเยอะนะฮะทีนี้เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะเมื่อกี้นี้บิ๊กป้อมก็บอกไปเหมือนกันบอกว่า2ปีคสช.เนี่ยนะยะผลงานเป็นอย่างไรผลงานเรื่องของความมั่นคงก็อยากให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะขณะเดียวกันเราจะสังเกตว่าพี่ชูวัฒน์อาจารย์วิโรจน์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพักเพื่อไทยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวพักทั้งคุณยิ่งลักษณ์อาจารย์ทั้งหลายทั้งหลายท่านเนี่ยนะคุณสุรพงษ์คุณจาตุรนฉายแสงออกมาตอบโต้ผลงานของคสช2ปีที่ผ่านมาแล้วก็จะต้องเจอทั้งนะว่าจะเป็นทั้งพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกรัฐบาลไปจนถึงทั้งตอนนี้มีคนใหม่ละพันเอกปิยพงษ์เนี่ยหลังๆเนี่ยมีบทบาทเยอะมากนะฮะพันเอกปิยพงษ์ก็ออกมาบอกเหมือนกันโฆษกคสช.ใช่ไหมบอกว่ารองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ไม่อยากจะตอบโต้กับพรรคเพื่อไทยแล้วก็บอกไม่อยากจะเรียกมาปรับทัศนคติกรณีแถลงการของพรรคเพื่อไทยเพราะเห็นว่ามันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่และมั่นใจว่าประชาชนเนี่ยเข้าใจ2ปีของคสช.ว่าสามารถดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยและสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนตรงตามความต้องการและข้อห่วงใยของหัวหน้าคสช.แล้วก็รวมทั้งในช่วงเวลานี้ที่เป็นการทำประชามติคสช.ก็จะให้การสนับสนุนทั้งการประสานงานฝ่ายปกครองฐานตำรวจในการดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญรวมไปถึงครูกอครูขอและครูคอในการลงพื้นที่รวมทั้งกกต.ในการรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่นะฮะก็พูดก็ดีฮะคือไม่ตอบโต้เนี่ยคือแต่ผลของการนะไม่ตอบโต้เนี่ยนะก็ถ้าผลมันเหมือนกันเนี่ยทำไมท่านไม่พูดไปเลยว่านี่คือเราเคารพแสดงความคิดเห็นของพรรคเพื่อไทยยินดีที่ประชาชนมีความคิดเห็นไม่แต่ประเด็นคืออย่างนี้ไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางคสช.เองแล้วก็ทีมโฆษกก็ออกมาตอบโต้คนที่พูดเป็นรายบุคคลมาหมดแล้วมาหมดแล้วนะฮะพูดง่ายคือว่าคำแถลงการของพรรคเพื่อไทยมาสายไปหน่อยครับและคำแถลงเนี่ยก็จริงๆคำแถลงผลงานนี้หลายๆส่วนเนี่ยก็ตอบโต้เพื่อไทยไปเยอะ
นะครับคือด่าเพื่อไทยเยอะแล้วฮะผมว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมจัดชุดโคศกได้ละของพรรคเพื่อไทยกับชุดของทางด้านของคสช.มีตัวชนกันมีตัวชนผมเริ่มจับทางได้ถ้าเป็นอย่างเช่นคุณอนุสรนะเอี่ยมสะอาดหรือว่าจะเป็นท่าใหญ่กว่าคุณอนุสรเช่นคุณยิ่งรักเรืองตาก็จะเจอพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดนะฮะโฆษกรัฐบาลเสไก่อูถ้าเป็นระดับอย่างเช่นคุณพิชัยนฤทธพันธ์นะก็จะเจอคุณเสไก่อูเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นรองๆคุณอนุตมาอมรวิวัฒน์อะไรอย่างนี้เนี่ยกลุ่มหรือกลุ่มแบบว่าคุณรัตดาวันวงศรีวงอะไรต่างเหล่านี้ก็จะเจอ2ท่านนี้ฮะบิ๊กต๊อบิ๊กเสตอสนะฮะพันเอกวินไทยสุวารีแล้วก็พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองเขามีระดับทางการทูตผมสังเกตนะฮะหลังๆมานี้คุณพันเอกหญิงสิริจันทร์นี่เห็นก็เริ่มออกมาเหมือนกันครับมาลุยแล้วนะฮะและถ้าเป็นสายฮาร์ดคอร์ต้องเจอพันเอกปิยะพันธ์ก็เจอพันเอกปิยะพันธ์คุณตวยพูดเหมือนเท่ากันเลยนะฮะฝ่ายนึงมีกฎหมายและทั้งปืนด้วย ผมเปรียบเทียบดูว่าเวลาใครออกแถลงการแบบนี้ปุ๊บก็จะเจอโค้ชท่านโฆษกแบบนี้ผมว่าเหมือนเขาจัดคู่ชนนะว่าใครจะชนกับใครเท่าที่สังเกตเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันนะฮะไปดูหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลนะฮะหายไปนานนี่บิ๊กเหลนเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีไปทำใจมอมเหลนนะฮะน้ำพริกไม่สำเร็จท่านไม่มีหน้าที่แก้ปัญหาน้ำพริกอย่างเดียวท่านก็เป็นรัฐมนตรีสำนักนายกเหมือนกันท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำไมคนไทยถึงเป็นแบบนี้ท่านไม่รู้เหรอฮะมีความคิดแตกแยกแบ่งสีแบ่งฝ่ายแม้แต่เจ้าที่ของรัฐด้วยนะครับทั้งที่ประชาชนชาวไทยก็อดีตที่ผ่านมามีเอกลักษณ์ของชาติคือความสามัคคีดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสไว้ซึ่งบอกว่าประเทศไทยไม่ควรเดินถอยหลังอยู่ในจุดที่แตกแยกจึงอยากให้ประชาชนเนี่ยได้รำลึกและปฏิบัติตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสไว้เพื่อประเทศไทยกลับมาสงบสุขและมีความเป็นหนึ่งเดียวก็สไตล์ท่านนะฮะนะฮะไปต่อกันที่เรื่องเศรษฐกิจกันบ้างวันนี้รัฐบาลก็ได้เงินก้อนใหญ่กลับคืนมาแล้วหลังจากก่อนหน้านี้กลุ่มจัสมินไปทำผิดหวังนะทำเจ๊งนะครับแต่จะได้คืนด้วยจากค่าปรับ600กว่าล้านความเสียหาย600ล้านได้มาแล้วฮะแต่จัสมินนี่รู้สึกว่าคำนวณไปคำนวณมาคุณถากรธนสิทธิ์บอกว่าคณะทำงานบอกว่าปรับแค่140ล้านนี่มันน้อยไปนะครับสงสัยจะต้องเอาเยอะกว่านี้แต่ก็อาจจะเกินจริงลำบากนะฮะบางคุณถากรบอกว่าถ้าจะเรียก 70,000 ล้านก็อยากเรียกอย่างนั้นแต่ว่ามันเกินมันไม่มีกฎไงใช่ไหมฮะมันไม่มีกติกามาตั้งแต่แรกความเสียหายมีอะไรบ้างก็จัดประมูลกี่ครั้งการจัดประมูลเพิ่มขึ้นกี่ครั้งเสียค่าเสียหายเท่าไหร่เจ้าหน้าที่คิดให้หมดอ่ะขณะที่วันนี้เนี่ยแหละฮะก็แน่นอนฮะ AIS นะบริษัทAdvanced Wireless Network จำกัดหรือว่า AWN ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ AIS เนี่ยแหละก็เป็นรายเดียวที่ไปเคาะราคาก็อาจจะเรียกว่าเป็นการเคาะราคาใบอนุญาต900เมกะเฮิรตซ์เป็นพิธีเท่านั้นเองครับแต่ว่าราคานี้ไม่ใช่ราคาที่AIS เคาะครั้งสุดท้ายที่จะได้นะฮะคือเป็นราคาที่ AIS ถอยมาก่อนถอยมาแล้วถอยให้ Jazz ครับนี่ราคา Jazz คราวนั้น AIS เคาะไป 75,900 ล้านครับคราวนี้ได้ราคาที่ Jasmine นั่นแหละประมูลมาครับถูกกว่าเดิมถูกกว่าเดิมอีกถูกกว่าเดิมฮะถูกกว่าเดิมฮะเพราะคราวที่แล้วอ๋อไปแข่งกับ True AS ไปแข่งในชุดล็อตเดียวกับ True นะฮะก็ครั้งนี้ก็คือเอาพูดง่ายๆก็คือได้ 75,654 ล้านบาทเท่ากับที่ Jasmine ประมูลมานั่นแหละครับก็หลังจากนี้ AS ก็จะรีบมาจ่ายเงินพูดตรงๆเลยล่ะเพราะว่าเนื่องจากประกาศคสช.บอกไว้ว่าวันที่30มิถุนายนซิม900คงจะดับถ้าไม่มีถ้ายังไม่ออกใบอนุญาตใหม่หรืออย่างใดแต่มีอันนี้มาตรา44คุ้มครองมาถึงมาตรา44คุ้มครองแล้วมาตรา44คุ้มครองอยู่แต่ว่ารอบนี้นะครับทางกสทช.เขารอบคอบนะเขาบอกว่าหากผู้ชนะประมูลไม่ทำตามเงื่อนไขนี้ให้ได้รับใบอนุญาตภายใน90วันเนี่ยจะถูกริบหลักประกัน 3,783 ล้านบาทพูดง่ายก็คือรอบนี้ค่าประกันสูงขึ้นกว่าปกติไม่ใช่600ล้านใช่ไหมไม่ใช่ฮะแล้วก็พร้อมชำระค่าเสียหายเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11,348 ล้านบาทนะและไม่สามารถที่จะยื่นขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมใดๆได้อีกต่อไปครับอันนี้ไม่ต้องห่วงฮะ AS อย่างมากก็ไม่จ่ายปันผลกลางปีก็ดีผมก็แฮปปี้นะที่มันออกมาในรูปแบบของการเคาะแบบนี้ดีกว่าการใช้มาตรา44ในการให้มากกว่าครับจริงๆก็เป็นโมเดลวินวินทุกฝ่ายใช่ครับทีนี้เราลองไปดูสักนิดหนึ่งว่าตอนนี้แต่ละค่ายใครมีคลื่นความถี่มากน้อยกันขนาดไหนนะหลังการประมูลวันนี้ก็ทำให้ AS มีคลื่นความถี่40เมกะเฮิรตซ์ซึ่งถ้ารวมกับ TOT เพราะว่าตอนนี้TOT กับAIS จับมือกันเรื่องของ 3G อันนั้นอีกกี่เมกได้ประมาณ15เมกก็เป็น55จอยกันเท่า True นะฮะก็เท่า True จริงๆแล้ว D-TAC มีอยู่50เมกะเฮิรตซ์แต่น่าห่วง
แต่น่าเป็นห่วงถ้าการประมูลมันเลื่อนออกไปครับเพราะว่าสัมปทานของ Dtac ยังมีระบบสัมปทานอยู่ใช่ครับจะหมดในอีก2ปีข้างหน้าใช่ครับTrueMove Edge ตอนนี้ถือว่ามีคลื่นมากที่สุด55เมกะเฮิรตซ์ก็ทั้งระบบ CDMA ที่ได้มาจากมี 3G ก่อนคนอื่นในยุคพรรคประชาธิปัตย์จนมาถึงตอนนี้แต่มีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะเพราะว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพี่ชูวัฒน์มีการตอบโต้กันกสทช.บอกว่า TrueMove Edge มีเบอร์โทรศัพท์หรือมีลูกค้าเนี่ยมากกว่า Dtac คือบอกว่าคือใครเป็นอันดับ2ใครเป็นอันดับ2 Dtac ก็ออกมาโต้บอกว่าข้อมูลนั้นน่ะไม่ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันก็มีเบอร์ปิดและอย่าดูที่จำนวนเบอร์มันต้องดูว่าไอ้จำนวนรายได้สิใครมีรายได้มากกว่ากันครับ Dtac ก็ออกมาโต้เรื่องนี้เหมือนกันนะครับวัดจำนวนลูกค้าไม่ได้แล้วเพราะบางทีซิมมันไม่ได้ใช้เยอะนะฮะส่วน CAT กับ TOT ก็แม้ว่าจะมีคลื่นแต่ว่าเราก็เป็นที่ทราบกันสรุปแล้วเราไม่มีใครสนใจสหภาพ TOT ที่ไปฟ้องอะไรเลยเหรอครับก็แหมออกกฎก็สหภาพก็ทุกครั้งสารปกครองก็จะบอกว่าไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงครับเพราะทั้ง TOT และ CAT ก็ไม่เคยไปยื่นฟ้องโดยตรงเลยแต่จริงอันนี้ผมซีเรียสนะว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมานั่งคิดแล้วว่าในเมื่อธุรกิจนี้มันเติบโตและมีการแข่งขันกันในแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะมาบิดคลื่นความถี่และทำให้รัฐได้ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยองค์กรแบบนี้จำเป็นจะต้องมีอยู่ต่อไปหรือเปล่าหรือว่าจะควบรวมใช่ไหมใช่ครับหรือว่าควบรวมให้มันกลายเป็นบริษัทขนาดเล็กๆซึ่งตอบโจทย์ของหน่วยราชการครับนะฮะที่จะต้องใช้คลื่นความถี่บางอย่างก็บริหารจัดการไปดาวน์ไซส์ลงแล้วก็เอาทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยโยนเข้าไปในตลาดเพื่อนำไปสู่ก่อนที่เกิดการต้องถามซูเปอร์บอร์ดของรัฐวิสาหกิจว่าจะเอายังไงกับอนาคตของ TOT และ CAT ยุทธศาสตร์อยู่ที่ไหนเพราะว่าไม่ได้มีระบบโอเปอเรเตอร์เป็นแบบเหมือน AS อะไรอย่างนี้แล้วจะเป็นแข่งกับเขาอย่างไรธุรกิจอื่นที่จะมารองรับทำรายได้แต่ว่า 2G สรุปว่าก็จะเดินหน้าต่อเลยสำหรับ 2G ก็ไม่ดับแล้วไม่ดับแล้วเพราะว่าอย่างที่เราบอกไป AIS เนี่ยเริ่มต้นก็คือจุดได้เปรียบตั้งแต่ยุคที่คุณทักษิณได้สัมปทานมาพูดตรงๆเนี่ยคือ 2G 900 MHz เป็นเบอร์หนึ่งของตลาดดังนั้นนักวิเคราะห์อย่างเช่นอาจารย์พรเทพเบญญาภิกุลจากธรรมศาสตร์ก็บอกว่า AIS น่าจะยังรักษาอันดับหนึ่งในตลาดได้นะฮะผมอันนี้ไม่ใช่มาพูดเพราะว่า AAS เป็นสปอนเซอร์ Tonight Thailand ก็เลยมาพูดอย่างแบบนี้แต่ว่าพูดตามหลักวิชาการครับทีนี้ลองฟังนิดนึงฮะคุณถากรธนสิทธิ์เลขาธิการกสทช.เนี่ยจะเรียกว่าจะเตรียมเอาเงินเนี่ยไปนอกจากไปรายได้ให้กับแผ่นดินแล้วเนี่ยมันมีนโยบายอื่นๆอย่างไรบ้างฮะลองฟังดูครับเงินที่เกิดจากการประมูลในครั้งนี้นะครับ 75,654 ล้านบาทนะครับนำส่งไปรายได้ของแผ่นดินทั้งจำนวนนะครับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประมูลในครั้งนี้จะเรียกเก็บจากทางบริษัทแจ๊สโมบายนะครับซึ่งไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่จะมาหักในส่วนนี้นะครับก็อยากจะทำความเข้าใจกับทางสื่อมวลชนนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการจัดงานในครั้งนี้นะครับทางสำนักงานจะเรียกเก็บจากทางบริษัทแจ๊สโมบายนะครับครับก็ตกมา7ล้านกว่าครับนะครับถ้าแจ๊สไม่ยอมจ่ายเดี๋ยวว่ากันครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะทาง AS ก็เดี๋ยวจะต้องมาจ่ายเงินนะฮะแล้วก็รวมทั้งจัสมินซึ่งก็ตอนนี้ก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่ก็ดูความเคลื่อนไหวของ AS ต่อว่าจะมีแผนโปรโมทอะไรอย่างไรต่อจากนี้นะฮะแต่ทีนี้เรื่องของทีวีดิจิตอลสักนิดนึงนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทีวีดิจิตอลก็มีการไปจ่ายเงินแล้วรวมทั้ง Voice TV นะก็ไปจ่ายเงินแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังมีอยู่5ช่องที่ยังไม่จ่ายเงินศาลปกครองคุ้มยังไม่คุ้มยังไม่มีเพราะว่าไม่จ่ายเองก็ไม่จ่ายเพราะบอกว่าตอนวันนี้เนี่ยก็มีการไปไต่สวนนะฮะก็มี5ช่องไม่ว่าจะเป็น PPTV ไทยรัฐทีวีช่องวันช่อง GMM25 แล้วก็รวมทั้งช่อง Bright TV เขาไปให้เหตุผลว่าไงครับคือบอกว่าตอนนี้กสทช.เนี่ยไม่เปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลได้ประสบความสำเร็จไม่เป็นไปตามแต่เข้าใจว่า Voice TV เองก็ไปยื่นเรื่องนี้เหมือนกันคืออย่างนี้ขออธิบายนิดนึงตอนนี้เนี่ยเราท่านนอกจาก5ช่องนี้แล้วนะคุณติ๋มทีวีภู2ช่องนะฮะเนชั่นอีก2ช่องคือช่องนาวกับเนชั่น22เพื่อนบ้านเราช่องถัดไปจากเราเนี่ยนะแล้วก็ Spring New ก็ยื่นฟ้องเหมือนกัน Voice TV เราก็บอกตรงๆก็ไปยื่นฟ้องมาแล้วเหมือนกันนะครับผมรวมแล้วตอนนี้จาก24ช่องมี11ช่องไปยื่นฟ้องกสทช.ว่าคุณเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลไม่สำเร็จครับไม่ขอจ่ายงวด3แต่ว่าที่เหลือที่ไม่ใช่5ช่องนี้จ่ายหมดแล้วซึ่งรวมทั้ง Voice TV ด้วยก็จ่ายแล้วครับนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ศาลก็มีการไต่สวนแต่ก็ถ้าดูจากการที่ Spring New และทาง Voice TV ยื่นฟ้องเหมือนกันเนี่ยนะฮะ
ทั้ง Voice TV และ Spring News ไม่รับการคุ้มครองในเรื่องของการจ่ายงวดที่3แล้วทำไมไม่เข้าไปอยู่ในบล็อกนั้นน่ะเพราะจ่ายไปแล้วอาจารย์วิโรจน์มีค่าปรับนะฮะการที่คุณไม่จ่ายแล้วคุณอ้างว่าคุณรอศาลนี่กสทช.บอกว่าฟังไม่ขึ้นอ๋อมีดอกเบี้ย 7.5% ก็ถ้าไม่จ่ายก็คงจะต้องหักเงินพวกเราเนี่ยนะฮะเป็นค่าปรับไหวไหมฮะอาจารย์วิโรจน์หักเงินอาจารย์วิโรจน์หักเงินพี่ชูแล้วที่บอกว่าเงินพวกเรามันจิ๊บจ้อยเหตุผลที่บอกเปลี่ยนผ่านไม่เรียบร้อยเนี่ยคือเรื่องของคลื่นมันไม่กระจายทั่วถึงแล้วก็การแจกคูปองต่างๆคือบางท่านอาจจะสับสนเอ๊ะไม่รับฟ้องเลยหรือเปล่าคือไม่รับฟ้องกรณีการจ่ายเงินงวดที่3นะฮะก็คือขอว่ายังไม่จ่ายเงินงวดที่3ได้ไหมความหมายก็คือกลุ่มยังทำไม่ครบกลุ่มอื่นซึ่งตอนนี้ก็ยังไปขออำนาจศาลอยู่เนี่ยพูดง่ายก็คือถ้าต้องจ่ายก็ต้องจ่ายพร้อมดอกเบี้ยใช่ใช่แต่อีชูที่เถียงกันเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับไอ้การทำงานของกสทช.นั่นเองในเรื่องของครับคุณติ๋มทีวีภูเนี่ยเธอถูกยึดแบงก์การันตีแล้วนะเพราะว่าแบงก์กรุงเทพก็จ่ายงวดที่2ให้เธอให้กับกสทช.แล้วนะฮะแม้คุณติ๋มเธอบอกว่าเธอจะไม่รับรู้รับทราบรู้เห็นต่างๆก็ตามอ่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเป็นประเด็นเรื่องของซิงเกิลเกตเวย์นะที่กลับมาใหม่ผ่านพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะจะเป็นซิงเกิลเกตเวย์รูปแบบใหม่หรือไม่และจะมีวิธีการสกัดกั้นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าครับAIS CG Advance CG ที่เร็วที่สุดจาก AIS กลับมาที่นักแสดงในช่วงนี้นะครับมีข่าวดีจากมูลนิธิไทยคมนะครับก็ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมนะครับพัฒนาความคิดและแบ่งปันสิ่งดีๆสู่สังคมในค่ายธรรมะทันทีนะครับค่ายธรรมะสุดชิลที่มาพร้อมกับกิจกรรมสุขสนุกอาทิรู้จักตนเองและคนรอบข้างผ่านทฤษฎีดิสนะฮะเรียนรู้เคล็ดลับการแก้ปัญหาด้วยปัญญากับธรรมะสุดชิลร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆสู่สังคมด้วยกิจกรรมจิตอาสานะครับแล้วก็สร้างมิตรภาพและความประทับใจภายในค่ายตลอด3วัน2คืน8ถึง10มิถุนายนนี้นะครับที่วัดเจดีย์ทองจังหวัดนครนายกรายละเอียดติดตามได้ที่facebook.com/fanpageไทยคมนะครับสามารถสมัครได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-949-2687 083-081-9961ตั้งแต่วันนี้ถึง3มิถุนายนนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงเรื่องของ Single Gateway นะฮะต้องเรียนท่านผู้ชมว่าเป็นข้อสังเกตจากเครือข่ายพลเมืองเน็ตนะหรือว่าไทยเน็ตในไทยเน็ตติเซนเนี่ยนะออกมาระบุว่าขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่จะมีการแก้ไขใหม่เนี่ยมีมาตราสำคัญอยู่ประมาณ 3-4 มาตราที่น่าสนใจครับนะอ่ะเราลองไปดูเลยละกันนะก็คือมาตรา14ฮะ อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะก็คือจะมีการแก้ไขนะครับผมเกี่ยวกับว่าการมุ่งเอาผิดทรัพย์สินชัดเจนขึ้นแต่เปิดช่องให้มีการตีความเอาผิดกับการหมิ่นประมาทได้อยู่นะซึ่งเป็นสิ่งที่ไอลอว์ก็นำมาขยายความตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็บอกว่าเอาผิดนะครับพรบ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่นี้จะเอาผิดกับการนำเข้าข้อมูลที่น่าจะเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ความตื่นตระหนกของประชาชนครับนอกจากนี้ก็มีทั้ง14วงเล็บ1นะฮะที่แก้ไขที่มีข้อเสนอว่าควรของพลเมืองเน็ตว่าควรแก้ไขให้ชัดเจนว่าเป็นการเอาผิดpunishing และตัดโอกาสในการฟ้องหมิ่นประมาทออกไปแล้วก็กำหนดนิยามความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันนี้ด้วยฮะแก้ไขมาตรา15ที่ผู้ให้บริการที่ไม่ลบเนื้อหาผิดกฎหมายเนี่ยนะครับผมถือว่ามีความผิดนะฮะให้ความร่วมมือยินยอมหรือขู่ให้เห็นใจฮะให้ได้รับอันนี้พูดถึงในกรณีของพวกแอดมินแอดมินหรือว่าเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ต่างๆผู้ให้บริการ SP ผู้ให้บริการผู้ให้บริการความหมายที่กว้างมากเช่นเว็บไซต์ประชาไทยก็เป็นผู้ให้บริการแบบนึงหรือเจ้าของเซิร์ฟเวอร์มาร์คซักเคเบิร์กก็เป็นผู้ให้บริการแบบหนึ่งเว็บครับ Voice TV ที่มีที่เปิดให้คนแสดงความเห็นก็เป็นผู้ให้บริการแบบหนึ่งครับมาตรา15นะฮะก็คือให้อำนาจรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลก็คือปัจจุบันคือกระทรวง ICT เนี่ยนะฮะมีอำนาจออกประกาศเพิ่มเติมเรื่องขั้นตอนของการปิดเว็บไซต์นะครับผมซึ่งเป็นดุลยพินิจของรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลซึ่งมันอาจจะไม่สอดคล้องกับมาตรฐานอื่นๆซึ่งมีอยู่ในต่างประเทศก็คือจะใช้อำนาจศาลเป็นหลัก
ครับคือเดิมมาตราเนี้ยบอกว่าผู้ให้บริการเนี่ยต้องรับผิดชอบใช่ไหมอันเนี้ยเขากำหนดขั้นตอนขึ้นมาครับให้รัฐมนตรีเนี่ยกำหนดขั้นตอนขึ้นมาทีนี้ไอ้ขั้นตอนตัวนี้แหละขั้นตอนที่ให้บังคับให้กับผู้ให้บริการเนี่ยให้ความร่วมมือในการขอรหัสไขกุญแจก็คือจะขอข้อมูลอะไรได้หมดครับซึ่งมันจะบีบถึงที่สุดแล้วมันก็จะทำให้เกิดช่องทางที่เขาเรียกว่าไปดักข้อมูลครับโดยระบบไม่ใช่โดยฮาร์ดแวร์นะฮะก็โดยระบบก็คือจะต้องสร้างเครื่องมือดักข้อมูลตัวนี้ขึ้นก็คือมาตรานี้แหละคือมาตราที่มีคนโยงไปว่ามันเหมือนกับซิงเกิลเกตเวย์ซึ่งมีการพูดกันเมื่อปีก่อนๆใช่ไหมฮะและทีนี้นิดนึงฮะอาจารย์วิโรจน์เพราะว่ามันต่อเนื่องมาที่มาตรา20ด้วยนะที่จะมีการแก้ไขนะนั่นก็คือว่าจะให้มีคณะกรรมการเนี่ยนะครับผมที่ทำหน้าที่นะครับในการที่จะเปรียบเทียบปรับนะครับผมแล้วก็คณะกรรมการกันกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ให้บล็อกได้ซึ่งเป็นอำนาจของกระทรวง ICT รัฐมนตรี ICT ที่เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้นะครับแล้วก็รวมไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าผิดศีลธรรมหรือว่าผิดไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการก็ถือว่าเอาผิดได้ถูกต้องความหมายมันกว้างมากกว้างฮะขัดความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีครับผมความหมายนี้ค่อนข้างจะกว้างพอสมควรสรุปแล้วว่าไอ้แก้พรบคอมพิวเตอร์คราวนี้เนี่ยมันดีขึ้นไหมประเด็นที่ถกเถียงกันมากคือเรื่องหนึ่งคุณให้ตัวกลางรับผิดชอบได้อย่างไรครับใช่ไหมว่ามาร์คซักเคเบิร์กคงไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบหรอกถ้าเกิดคุณ Facebook หมิ่นหรือว่า Facebook มีปัญหากับความมั่นคงอะไรก็แล้วแต่มันไม่จำเป็นต้องไปให้เขารับผิดชอบใช่ไหมเหมือนกันเว็บไซต์ไวทีวีเว็บไซต์มติชนทั้งหมดเนี่ยให้แสดงความคิดเห็นทั้งสิ้นครับนี่เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่อีกอันนึงก็คือว่าพรบคอมพิวเตอร์เจตนารมณ์มันไม่ได้มีขึ้นมาเพื่อเล่นงานเรื่องหมิ่นประมาทเพราะกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องหมิ่นประมาทมันมีอยู่แล้วตรงนั้นมันสามารถครอบคลุมถึงอยู่แล้วเขาว่ากันเรื่องของการเอาข้อมูลเช่นเอาไวรัสเข้าไปหรือเป็นอาชญากรรมเชิงระบบปรากฏต่อปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนตอนแรก ICT จะยกร่างในยุคที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยดูเหมือนว่าจะเข้าใจประเด็นนี้ดีแต่พอมาเข้าสนช.คราวนี้เรื่องหมิ่นประมาทก็ยังอยู่ในนี้อยู่ดียังไม่สามารถถอดตัวนี้ออกไปได้อยู่ดีแต่แปลกใจมากว่าคณะกรรมการที่ร่างตัวพรบชุดนี้เนี่ยยังคงมีท่านอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวณิชมีอาจารย์นำมาแสงบาลาอะไรต่างๆเหล่านี้ยังอยู่หรือเปล่าไม่น่าจะอยู่แล้วไม่น่าจะอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในขั้นตอนของสนช.แล้วครับครับทีนี้เราลองไปดูฮะเพราะว่าวันนี้ทาง Voice TV เราก็ได้มีการสอบถามนะครับไปถึงประธานกรรมธิการที่แก้ไขร่างพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ของสนช.นะพลตบเอกชัชวาลสุขสมจิตเราลองไปดูสิฮะว่าจุดประสงค์และความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายนี้มันใช่ Single Gateway หรือเปล่านะฮะเราลองไปฟังเสียงครับความจริงกฎหมายออกมาเนี่ยก็บังคับทั้งหมดแล้วครับแต่ทีนี้ปัญหาในเรื่องของการที่จะไปติดตามดำเนินการในพวกนี้มันก็อาจจะมีข้ออาจจะไม่สะดวกหรือว่าอาจจะยุ่งยากอยู่บ้างเพราะว่ามันเป็นกรณีอย่างที่ยกตัวอย่างคือกรณีเกิดอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องขอความร่วมมือกันในระหว่างประเทศนะครับถ้ามันเป็นเรื่องภัยระหว่างมันคงจริงๆเป็นเรื่องที่มีความผิดคือลักษณะที่จะขอร่วมมือกันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าประเทศต้นทางเนี่ยเขาก็ต้องมีความผิดในลักษณะเดียวกันถ้าเขาไม่มีบัญญัติไว้ในลักษณะเดียวกันเราไปขอเขาอาจจะบอกว่าเหมือนกับว่าเขาไม่มีเนี่ยความผิดเรื่องนี้อะไรทำนองอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องว่ากันด้วยเรื่องความร่วมมือในระหว่างประเทศด้วยครับท่านคะมันเป็นซิงเกิลเกตเวย์ที่แปลงร่างมาจริงไหมคะก็ผมไม่น่าจะคือซิงเกิลเวย์เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าจะไปบล็อกใช่ไหมฮะค่ะดักข้อมูลบล็อกข้อมูลเขาใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนอย่างกรณีของอย่างกับพวกไลน์ทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมฮะที่มีการพูดกันแล้วก็จะไม่จะไปดูเรื่องความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนบุคคลอะไรทำนองเนี้ยก็เรียนจริงๆแล้วกฎหมายคงไม่เจตนาอย่างนั้นหรอกครับคงไม่ใช่พลตำรวจเอกชัชวาลบอกว่าก็คงไม่ใช่แต่ว่าเราจับน้ำเสียงแล้วทำไมมันดูอ้ำๆอึ่งวนไปวนมาหรือเปล่าคงไม่ใช่คือก็คงไม่ใช่ขอบคุณนะที่ชูคือมันก็มีความหวังดีของคนบางกลุ่มอยู่ซึ่งเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยให้อำนาจเยอะๆไว้ก่อนแต่เนื่องจากตัวเองเป็นคนดีเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้มันอยู่ในทำนองความทำมันอยู่ในหลักคิดแบบนั้นแต่ผลกระทบมันมีมหาศาลนะรู้ไหมผมยกตัวอย่างเอาที่ไทยเน็ตที่เส้นยกมาเนี่ยนะครับปกติแล้วเวลาคุณส่งข้อมูลไปเนี่ยระบบมันจะอ่านสมมุติว่าคุณเปิดดูเว็บไซต์ของไทยเน็ตที่เส้นฮะมันก็จะขึ้น https มีตัว s ข้างหลังที่สำคัญมากนะมันเป็นรหัสล็อกเนี่ยนะฮะfacebook.com/thainetizen เวลาคุณเข้า URL นี้เปิดปุ๊บเวลาคุณคลิกไประบบมันจะแปลงมันจะตัดคำว่าไทยเน็ตที่เส้นทิ้งซะ
มันก็จะเหลือแค่ facebook.com ไปถึงปลายทางปลายทางเท่านั้นที่จะเปิดได้ถอดรหัสได้ว่าเป็นว่าเรากำลังดูอะไรอยู่ว่าดูเน็ตไทยเน็ตไทยเช่นระหว่างทางคุณดักไม่ได้ถ้าคุณจะดักคุณต้องปิด Facebook ทั้งหมดครับคุณไม่สามารถเพราะมันไม่รู้ว่าข้างหลังมันคืออะไรเขาจะปิดข้างหลังไว้ข้างหลังจะไปเปิดได้ปลายทางเท่านั้นแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยพอบังคับให้ดักได้กลางทางมันแปลว่าอะไรแปลว่าอันนี้ของไทยเน็ตไทยเช่นฮะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เข้ารหัสได้ทุกชนิดเช่นการโอนเงินสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ไม่เจาะจงเฉพาะเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือขัดศีลธรรมเท่านั้นแปลว่าคุณต้องทั้งหมดเนี่ยไปขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่ปิดกั้นเท่านั้นว่าจะต้องบริสุทธิ์ไม่โกงไม่ช่อฉนถ้าเกิดเจ้าหน้าที่คนนี้ไปแอบดูข้อมูลทางการเงินการโอนเงินดักรหัสเข้ามาเนี่ยเสร็จเลยมันแล้วใครจะมาลงทุนครับอาลีบาบาจะมาไหมใครจะกล้ามามันไม่ใช่แค่ข้อมูลพวกนี้นะสิพี่ชูมันก็มีข้อมูลมันไม่ใช่แค่ข้อมูลแบบมีข้อมูลทางการธนาคารนะสมัยนี้เราใช้เว็บโอนเงินส่งไปใครรู้รหัสนี้อ้าวทำไมอยู่ดีเงินในบัญชีอาจารย์วิโรจน์หายไปหรือแม้แต่เราสื่อสารคุยพูดคุยกันผมคุยกับอาจารย์วิโรจน์อาจจะคุยเรื่องปรึกษาวิชาการคุยเรื่องอื่นแต่ปรากฏคนรู้ว่าผมกับอาจารย์วิโรจน์คุยกันโดยที่อ้าวผมคุยกับอาจารย์วิโรจน์สองคนนี่ผมไม่ต้องการให้ใครคนอื่นมารู้ว่าท้ายสุดโอ้โหผมคุยกับอาจารย์วิโรจน์เรื่องอะไรบ้างความลับอะไรบ้างคือเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวนะมันเอาไปแชร์ไม่ได้ไงใช่ไหมฮะครับมันควรจะต้องมีพื้นที่ปลอดภัยตรงนั้นอยู่ก็ในเมื่อนายกบอกเองว่าเรากำลังเข้าสู่โลก 4.0 แล้วดิจิตอล 4.0 งานดิจิตอลไทยแลนด์ยังจัดที่ศูนย์เศรษฐกิจอยู่เลยใช่แต่ว่ามันไม่มีความมั่นใจเลยใครจะมากล้าลงทุนเอาเนี่ยฮะคุณปรเมศวร์ มินทร์สิริผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ก็ไปฟังเสียงก่อนเลยฮะพี่ชูวัฒน์เพราะว่าวันนี้เราไปพูดคุยกับคุณปรเมศวร์ มินทร์สิริมาครับแต่พ.ร.บ.คอมเนี่ยกำลังจะบอกว่าให้รัฐเนี่ยเจาะเข้าไปถึงขั้นนั้นได้เลยโดยที่หากข้อมูลหลุดเนี่ยทางผู้ทำหลุดที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยรับผิดชอบอะไรบ้างเราก็ต้องไปเปิดกฎหมายดูนะครับกฎหมายพ.ร.บ.คอมปี50เขียนเอาไว้ว่าหากเจ้าหน้าที่ประมาทเลินเล่อทำข้อมูลที่ได้มาเนี่ยหลุดออกไปเนี่ยเจ้าหน้าที่จะถูกปรับเป็นเงิน 20,000 บาทก็เลยตั้งคำถามในขณะที่เราเป็นเอกชนข้อมูลความลับทางการค้าเราไม่ใช่ราคานี้นะฮะเราราคาเป็นหลักล้านบางคนเป็นหลักคือถ้าหลุดออกไปนี่ธุรกิจเขาเสียหายเป็นหลักร้อยล้าน200ล้านก็เลยมีคำถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าให้เขาถือกุญแจสำคัญอันนี้เนี่ยเข้าถึงธุรกิจอะไรก็ได้เนี่ยเขารับผิดชอบได้แค่ไหนกับการที่จะรักษาข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นความลับไม่ตกไปถึงคู่แข่งในการค้าเราไม่ตกไปถึงคนอื่นซึ่งไม่ควรจะเข้าถึงข้อมูลนี้พอกฎหมายเรื่องนี้ออกมาก็จะนำมาถึงปัญหาสำคัญอีกอย่างนึงก็คือคนก็จะมองว่าระบบtransaction หรือการทำธุรกรรมในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความธรรมดาหรือว่าธุรกรรมทางการเงินคือโอนเงินเนี่ยมันไม่มีความปลอดภัย 100% เพราะว่าธุรกรรมนั้นก็อาจจะถูกมองหรือถูกดัดแปลงได้ด้วยนะฮะจากรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนอีกรายหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไปจ้างวันต่อซึ่งอันนี้ประเทศไทยทำกันบ่อยอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยครับในต่างประเทศที่เขาแฉออกมาคุณเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเนี่ยก็เป็นคนของเอกชนนะครับซึ่งรัฐบาลสหรัฐเนี่ยไปจ้างให้มาดูข้อมูลแล้วเขาถือกุญแจดอกใหญ่อยู่เนี่ยดูข้อมูลของคนจำนวนมากเลยแล้วเขาออกมาแฉว่ามันจับใครไม่ได้เรื่องนี้ไม่เล่นๆนะฮะขอเรียกร้องให้หม่อมอุ๋ยครับเจ้าของเจ้าของเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยมาดูแลเรื่องนี้ว่าทำไม่ได้บอกท่านบอกพลเอกประยุทธ์ว่าทำไม่ได้อย่าเอาแค่ความกลัวเรื่องความมั่นคงมาทำลายระบบเศรษฐกิจโลกใหม่ซึ่งเราเข้าใจได้นะพี่ชูวัฒน์ว่ามันมีปัญหาเรื่องภัยความมั่นคงในมิติใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะไซเบอร์ไครม์ไซเบอร์แอทแทคอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันโยงไปถึงเรื่องของความมั่นคงในหลากหลายมิติได้แต่ในประเทศที่เขาเป็นอารยะแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วถ้ามันมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยเขาก็ให้ศาลสั่งนะฮะก็คือไม่ใช่ว่าทำในโดยพละการแบบนี้แล้วก็ให้อำนาจดุลพินิจนะครับแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งถ้ามีโทษปรับแค่ 20,000 บาทเนี่ยให้มากุมชะตาชีวิตนะให้มากุมโอ้โหได้ไม่คุ้มเสียได้ไม่คุ้มเสียจริงๆได้ไม่คุ้มเสียจริงแล้วผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจนะฮะอย่างในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยซึ่งต้องบอกว่ารัฐพยายามดันรัฐพยายามลงทุนมีมาตรการทางภาษีมีอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยเนี่ยอาจจะมาจบไปกับกฎหมายฉบับนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้ทำให้อะไรมันดีขึ้นมาโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของความมั่นคง
ยุคสมัยใหม่ได้เลยครับครับก็เรื่องนี้ยังอยู่ในสนช.นะฮะหวังว่าเราจะมีแรงผลักดันพอที่จะทำให้สนช.เนี่ยถอยนะถอยหรือศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่กองทัพปีที่ผ่านมาเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ได้เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2558หลายคนก็มองว่าพูดง่ายๆคือจะไปประกบแล้วฮะก็จะมีกองทัพที่มีการตั้งหน่วยรบด้านนี้โดยตรงขึ้นมาด้วยครับอันนั้นก็อาจจะต้องทำในแง่นึงถ้าเกิดว่ากองทัพพูดถึงเรื่องความมั่นคงก็จะต้องมีที่ดูแลเรื่องไซเบอร์เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมฮะครับมีหน่วยงานนี้ก็มีแต่มันก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายใช่ไหมฮะซึ่งรักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันนี้มันไปกระทบธุรกรรมกระทบการลงทุนกระทบสิทธิเสรีภาพเพราะสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันคือความเชื่อมั่นทางการลงทุนมันเป็นเรื่องเดียวกันครับครับขณะที่ขออนุญาตดูนิดนึงนะเมื่อวานนี้ทั้ง3องค์กรนะไม่ว่าจะเป็น Amnesty International คือระข่ายพลเมืองเน็ตนะครับแล้วก็กลุ่ม Privacy International มีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขนะไม่ว่าจะเป็นทั้งมาตรา14ที่มันเกิดการตีความได้นะครับก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนได้ที่จะมีการดูข้อมูลทางออนไลน์มาตรา15นะครับผู้ให้บริการต้องรับโทษเท่ากับผู้กระทำผิดตามมาตรา14มาตรา20เปิดช่องให้ผู้มีอำนาจระงับการเผยแพร่หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือเสียธรรมอันดีของประชาชนแม้ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายก็ตามนี่ก็คือสิ่งที่ทั้ง3องค์กรเรียกร้องนะครับอ่ะเราลองดูความเห็นท่านผู้ชมดูฮะพี่ชูวัฒน์อาจารย์วิโรจน์เราถามท่านผู้ชมเนี่ยนะครับว่าคุณคิดอย่างไรหากรัฐบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์และการสนทนาของคุณได้หมดคุณก้องบอกว่าไม่ได้ทำอะไรก็กลัวครับเกิดเรานอนอยู่ในห้องที่มีชิดแล้วใครจากไหนแอบดูคุณกลัวไหมล่ะนะฮะคุณอับดุลโมเลอร์นะฮะบอกว่ามันจะต่างอะไรกับการดักฟังโทรศัพท์ถ้าการดักฟังโทรศัพท์ผิดไม่สามารถนำเป็นหลักฐานนำขึ้นศาลได้มันเป็นแนวทางของการโจรกรรมจะออกกฎหมายให้มันถูกต้องงั้นหรือคุณไนท์บอกว่าแค่ผมจะจิ้มมือลงนี้ก็ยังคิดแล้วคิดอีกกลัวจริงครับกับการที่เรามีความคิดที่ไม่เหมือนกันคิดเห็นต่างกันกับกลายเป็นการคัดค้านเขาไปได้ถ้ามาแบบที่จะเข้ามาดูข้อมูลเราแบบนี้คงไม่ต้องมีสื่อไว้ใช้กันแล้วครับนอกเสียจากช่องไวทีวีจะมีภาษาหรือโค้ดลับเหมือนรหัสมอร์สเหมือนโบราณเราถึงจะคุยกันได้สะดวก จริงๆถ้าดูรายการเราให้ดีๆบางครั้งเราก็ส่งสัญญาณไปแล้วนะบางคำ อย่าให้ผมพูดเลยฮะ คุณพัทรโทเลิศมีบอกว่า ถ้าผิดจะกลัวอะไรครับเห็นไหมประโยคสุดคลาสสิกนะฮะก็กลัวคนผิดไงฮะคสช.ท่านทำตามกฎหมายเสมอมีแต่โจรเท่านั้นแหละครับที่กลัวคุกกลัวตารางคุณเป็นคนดีรักชาติเชื่อมั่นในความดีเท่านี้ก็พอแล้วครับเห็นไหมมีผู้หนุนเหมือนกันนะฮะพี่ชูวัฒน์ไม่เขาเข้าใจผิดไงมันไม่ใช่เรื่องทำดีไม่ดีคุณอาจจะเป็นคนดีอยู่แล้วแต่ถ้ามันมีกฎหมายซึ่งมันอ่อนปวกเปียกและมีคนมาล้วงเอาเงินไปจากบัญชีคุณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคนดีว่าคุณเป็นคนดีไม่ดีกลัวไม่กลัวนะก็ไม่ต้องกลัวเขาล้วงให้เขาไปให้เขาไปใช่ไหมฮะทำบุญทำทานไปก็หวังอย่างที่พี่ชูวัฒน์บอกนะว่าแรงผลักดันซึ่งตอนนี้มีที่ change.org ที่เครือข่ายพลเมืองเน็ตก็เรียกร้องให้ใครที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้เนี่ยไปช่วยกันรณรงค์ไปช่วยกันลงคะแนนคล้ายๆอย่างนั้นไหมฮะก็ใช่ใช่ลงชื่อนะร่วมกันลงชื่อแต่ไม่รู้ว่าปฏิบัติการ F5 รัวๆอันนี้ผิดกฎหมายนะฮะผิดแต่ก็บอกท่านผู้ชมได้ว่าเครือข่ายพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์เขาบอกเขาไม่ยอมและเขาก็จะออกปฏิบัติการซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องดูฮะว่าแต่ปฏิบัติการเขาโปร่งใสฮะF5 เนี่ยมาแน่แต่ว่าใครทำไม่รู้เดี๋ยวก็คงต้องไปดูนะช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าครับเมื่อสื่อญี่ปุ่นนะครับมีการวิเคราะห์แนวของบริษัทประชารัฐว่ามันจะเป็นการเข้าขายเอื้อให้กับกลุ่มทุนหรือไม่นะรวมทั้งตอนนี้การเยือนฮิโรชิมาฮะโอบามากลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่ไปเยือนที่แห่งนี้ติดตามช่วงหน้าครับในช่วงนี้ครับเสาร์อาทิตย์นี้ครับคุณผู้ชมขอเชิญเลยนะไปงานไทเฟก2016นะครับผมและอัมพลฟู้ดก็ขอเชิญชวนเลยนะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้28ถึง29พฤษภาคมนี้จะเปิดจำหน่ายปลีกให้กับประชาชนทั่วไปแล้วนะไปดูฮะไทยโมเดิร์นเฮลตี้คุยซีนนวัตกรรมอาหารที่คิดค้นและถ่ายทอดเป็นผลิตภัณฑ์ของอัมพลฟู้ดว่าจะเป็นกะทิ UHT ชาวเกาะน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยน้ำนมข้าวกล้องงอกวีฟิตน้ำมะพร้าวคิงไอแลนด์เครื่องปรุงรส Good Rice นะครับและอื่นๆอีกมากมายไปที่บูธ N01-13 และ M02-14 Impact
Exhibition Center ห2เมืองทองธานีนะครับผมเสาร์อาทิตย์นี้ครับ28ถึง29พฤษภาคมนี้ก็สอบถามได้ที่026223434ไปดูฮะผลิตภัณฑ์ของไปดูไอเดียทำได้มากกว่าที่คิดครับเยอะมากจากประสบการณ์ที่เคยไปฮะครับมีให้ชิมเยอะโอ้โหครับเนี่ยแหละไปเลยข้อดีทีนี้เราไปดูนิดนึงฮะเรื่องของประชารัฐสามัคคีการตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสื่อไทยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากคุณถาปนัสสิริวัฒนภักดีนะฮะซึ่งเป็นต้นคิดเรื่องนี้นะฮะของไทยเบเวอเรจเดินสายแทบทุกสื่อเพื่อเคลียร์เรื่องนี้ไม่คือสื่อไทยที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจะไปวิพากษ์วิจารณ์สัดส่วนของการถือครองเขาเรียกว่าหุ้นซึ่งอันนั้นบอกแล้วว่าเขาเริ่มต้นจดทะเบียนแต่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งที่ต่างประเทศมองเนี่ยสีน่าสนใจกว่าอย่างเช่นในกรณีของนิเคอีเนี่ยนะครับเพิ่งลงบทความมาที่ชื่อว่า Thailand Inc. Cozy Up to the Junta นะฮะก็คือเหมือนว่าบริษัทประชารัฐเนี่ยเหมือนจะใกล้ชิดนะพยายามที่จะขยับขยื่นใกล้ชิดกับกลุ่มนะครับของผู้ทำรัฐประหารเนี่ยมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีการวิเคราะห์ถึงว่านี่มันเป็นสูตรของเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบใหม่นะครับซึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาของบ้านเรานะบทความนี้เขียนได้ดีทีเดียวเลยนะครับก็คือบทความนี้พยายามที่จะอธิบายว่าถ้าเราดูปัญหาพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการกระจายรายได้ซึ่งมีปัญหานะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีการกระจายรายได้เนี่ยนะครับโดยที่คนที่รวยที่สุด 10% เนี่ยนะฮะจะถือครองสินทรัพย์เนี่ยกว่า 75% นะฮะซึ่งในอันนี้คือในปี2015นะครับซึ่งโตมาจากในปี2013เนี่ยซึ่งตัวเลขอยู่ที่ 73.8% ในขณะที่ถ้าไปดูนะฮะประชากร 0.1% เนี่ยนะครับจะพบว่ามีสินทรัพย์รวมกันอยู่ 46.5% ซึ่งเขาถือว่านี่มันเป็นการแสดงออกถึงความเหลื่อมล้ำที่มันเป็นปัญหามากนะครับในขณะเดียวกันเขาก็พยายามที่จะอธิบายนโยบายของทางรัฐบาลเนี่ย2นโยบายด้วยกันนโยบายแรกก็คือนโยบายถ่วงคืนผืนป่านะฮะซึ่งก็บอกว่านโยบายทวงคืนผืนป่าเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะอธิบายว่ามันส่งผลกระทบอย่างยิ่งนะฮะต่อชาวบ้านนะครับพูดถึงประชาชนนะครับกว่า 2,300 หมู่บ้านนะครับ10จังหวัดนะใน30เขตพื้นที่เนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบนะครับจากการทวงคืนพื้นป่าเป็นต้นนะครับในขณะเดียวกันก็มีการเอาไอ้พื้นที่ที่สามารถเอามาได้เนี่ยไปบริหารจัดการนะครับอย่างเช่นว่าไปปล่อยสัมปทานให้เอกชนหรือแม้กระทั่งการเปิด เขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆเนี่ยนะเพื่อที่จะเอื้อนักลงทุนต่างประเทศเอื้อนักลงทุนในบ้านเราเนี่ยนะครับล้วนมีผลกระทบและก็ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้วยกันทั้งสิ้นนะแล้วสุดท้ายนะครับเขาก็พยายามที่จะอธิบายโดยการหยิบยกเอาประเด็นนะครับเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า social enterprise ขึ้นมาก็คือพยายามวิพากษ์วิจารณ์มุ่งไปที่บริษัทประชารัฐนะฮะซึ่งเขาก็ยกเคสนะครับว่ามีใครบ้างนะฮะแล้วก็ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็มีการให้เงินจำนวนมหาศาลเนี่ยเพื่อที่จะสนับสนุนการเปิดบริษัทเหล่านี้นะครับมีการยกตัวอย่างนะฮะ นะฮะธุรกิจนะครับของ Thai Beverage นะครับซึ่งมีการเปิดแล้วนะครับเป็นบริษัทประชารัฐในหลากหลายพื้นที่นะฮะในขณะที่สัดส่วนการถือครองหุ้นเนี่ยมันโฟกัสอยู่ที่ตัวกลุ่มทุนเนี่ยมากจนเกินไปเขาก็พยายามที่จะตั้งคำถามนะครับว่าถ้ารัฐบาลจะลงทุนเอาโมเดลใหม่ๆแบบนี้มาใช้เนี่ยคิดดูดีหรือยังนะฮะว่ามันไปตอบโจทย์ปัญหาพื้นฐานในบ้านเราก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วการลงทุนการขับเคลื่อนมากมายขนาดนี้เนี่ยถึงที่สุดแล้วมันจะส่งผลประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้จริงมากน้อยแค่ไหนครับนะแต่ถ้าดูโมเดลที่คุณถาปนะสิริวัฒนภักดีอธิบายเนี่ยเขาบอกว่าคือแต่ละลูกบริษัทประชารัฐจังหวัดต่างๆเนี่ยนะก็จะมีชาวบ้านเข้าไปถือหุ้น100บาทอะไรบ้างแต่ว่าเขาไม่ได้ปันผลนะฮะปันผลเนี่ยจะกลับมาในให้บริษัทในการขยายงานต่อแล้วก็ไปช่วยเหลือกิจการทางสังคมแล้วบริษัทลูกเนี่ยก็ไปถือหุ้นในบริษัทใหญ่อีกทีนึงจังหวัดละ 1% นะก็76จังหวัดและ 24% นั้นก็จะประกอบไปด้วยสัดส่วนของบริษัทธุรกิจต่างๆซึ่งบริษัทธุรกิจทำหน้าที่อะไรบ้างก็ทำหน้าที่ในการให้โนว์ฮาวให้คำปรึกษาหารือให้ตลาดให้อะไรต่างๆนี่คือไอเดียของกราฟิกขึ้นมาเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าเป็นสิ่งที่คุณถาปนะก็อธิบายว่าบริษัทประชารัฐรักสามัคคีก็จะถือ 76% แล้วก็ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 24% แต่ก็บอกว่า
เนี่ยเอกชนเนี่ยแม้ว่าจะลงเงินเยอะกว่าภาคประชาสังคมแต่ว่าเวลาโหวตได้แค่ 20% เท่ากันและตอนนี้ก็บอกว่าเพื่อล้างภาพมันจะเป็นภาพคุณสุภชัยภาพคุณฐาปณะไปยืนกันเป็นกลุ่มทุนก็เลยไปดึงคุณมีชัยไม่ใช่ลิชุมพันธ์นะฮะมีชัยคุมกำเนิดอีกคนนึงฮะมีชัยวีระวัฒยะฮะมาเป็นประธานบอร์ดแล้วก็บอกว่าแนวคิดของประชารัฐรักสามัคคีถ้าให้เปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆก็คือเหมือนกับโครงการดอยตุงกาแฟดอยตุงอย่างเนี้ยเนี่ยแหละคือโรโมเดลนะฮะที่จะใช้สำหรับประชารัฐแม่แต่ว่าในฐานะที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยนะครับ มันมีปัญหามากเลยอ่ะปัญหาข้อแรกก็คือว่าไอ้สิ่งที่เขาพยายามจะใช้ชื่อให้มันเลิศหรูว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ย มันใช่แบบนี้หรือเปล่าในต่างประเทศเท่าที่ผมรู้เนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันไม่ได้เป็นลักษณะของการที่ให้กลุ่มทุนขนาดยักษ์เนี่ยทำหน้าที่ในการดิกเทตเพราะว่าถึงสุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็เอาธุรกิจเขาเป็นหลักแล้วก็อนุญาตให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยนะครับไม่มากซะทีเดียวซึ่งโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ในประเทศตะวันตกที่เขาทำกันเพื่อที่จะตอบโจทย์ของ CSR เดิมซึ่งก็คือส่วนมากสุดท้ายทำเป็นโครงการ PR เนี่ยนะครับจะไปทำยังไงให้ตอบสนองประชาชนในท้องถิ่นได้จริงๆก็คือมีกิจกรรมอะไรทางเศรษฐกิจของบริษัทนั้นมีอยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นคุณมีบริษัทผลิตแซนด์วิชขายเนี่ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องวิ่งจากส่วนกลางของ Distribution Center และส่งเข้าสู่ร้านแฟรนไชส์ต่างๆที่เขามีเนี่ยก็ให้เลิกซะนะครับแล้วก็เปลี่ยนโมเดลในการไปซอร์สสินค้าจากท้องถิ่นเนี่ยเข้ามานะฮะนั่นก็คือแนวความคิดเรื่องโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์คือธุรกิจใหญ่ก็อยู่มีอยู่แล้วแต่ส่งเสริมโดยการไปดึงเอาวัตถุดิบไปดึงเอาการส่งเสริมนะครับสินค้าจากท้องถิ่นซึ่งก็มีอยู่แล้วและเขามีความรู้ในการผลิตเนี่ยให้เชื่อมเข้ากับซัพพลายเชนที่ทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้นแต่ไม่ใช่ไปดิกเทตว่าต้องผลิตอะไรครับคือผมไม่ติดใจเรื่องรูปแบบของโมเดลใหม่ในการจัดการโอเคอาจจะเรียกผู้ประกอบการทางงบขอให้มันได้ประโยชน์ชาวบ้านได้ประโยชน์แล้วก็ตามแต่ปัญหาคือทั้งหมดเนี่ยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันตรวจสอบโปร่งใสไหมมันการประโยชน์ทับซ้อนไหมผลประโยชน์ของที่เข้ามาช่วยประชารัฐเนี่ยรัฐต้องติดหนี้บุญคุณเขาแล้วไปตอบแทนด้วยนโยบายอย่างอื่นไหมกระบวนการแบบนี้ช่วยทำให้โปร่งใสนิดนึงครับซึ่งมันไม่รู้จะทำได้หรือไม่แปลว่าตอนนี้ยังไม่โปร่งใสเพียงพอยังมีคำถามอยู่ยังมีคำถามอยู่เยอะนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีคนตั้งคำถามต่อว่ามันมีอยู่ไม่กี่กลุ่มและดูเหมือนว่าจะเป็นกลุ่มนักลงทุนในประเทศเป็นหลักคำถามสำคัญก็คือว่ามันจะเปิดพื้นที่ช่องให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะมันก็จะกลายเป็นพื้นที่ผูกขาดนะครับและที่สำคัญที่สุดในบทความของนิเคอีเนี่ยบอกว่ามันก็กลายเป็นคล้ายๆว่าเป็นความสัมพันธ์นะครับระหว่างรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารซึ่งจะทิ้งนะฮะเขาเรียกว่ามรดกต่อไปเนี่ยนะครับในยุคที่ประชาธิปไตยกลับมาตลาดเสรีกลับมาแล้วจะไม่มีโอกาสในการที่จะเข้าไปตรวจสอบแก้ไขอะไรเหล่านี้ได้เลยนะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของโอบามานะที่เดินทางไปเยือนฮิโรชิมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกครับNeither กับ Either ค่ะใช้งานยังวันนี้เป็นวันศุกร์ที่เต็มอิ่มกันจริงๆเลยใช่ฮะนะฮะเราเริ่มกันที่เรื่องของการประชุม G7 ซึ่งเกี่ยวข้องกับโอบามาด้วยฮะจารย์ก็ต่อเนื่องไปจากเมื่อวานนะครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเริ่มมีการพูดคุยในเนื้อหาประเด็นเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับโดยกลุ่มประเทศ G7 ที่เป็นสมาชิกเนี่ยนะฮะ บอกว่ามีการโต้เถียงกันในเรื่องของการปรับนโยบายการคลังให้มีความยืดหยุ่นมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอันนี้คือข้อเสนอของรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีเมเคิลนะครับรวมไปถึงนายรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนเนี่ยพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการรัดเข็มขัดแทนนะฮะในขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงนะครับสถิติที่พบว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2557ถึง2559เนี่ยลดลงถึง 55% และดูเหมือนว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใกล้เคียงกับช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจนะฮะระหว่างช่วงปี2551ถึง2552นะฮะในขณะเดียวกันนะครับนอกจากประเด็นที่มีการพูดคุยกันในเรื่องของนโยบายดังกล่าวนะครับทิศทางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกยังแสดงออกถึงความห่วงใยนะฮะที่มีต่อประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ซึ่งรวมไทยใช่ไหมรวมไทยด้วยครับนะครับนะฮะว่าจะมีความอ่อนไหวอันตรายขณะที่ในการผลในการเดินทางมาประชุม G7 นี่ก็
โอบามาก็ได้มีโอกาสไปเยือนเมืองฮิโรชิมาด้วยใช่ไหมครับครับประเด็นฮิโรชิมาเนี่ยมันมีประเด็นการสำรวจในช่วงที่ผ่านมาเยอะมากนะฮะในอเมริกาเนี่ยมีการสำรวจว่าถ้าเปลี่ยนเป็นการทิ้งระเบิดเปลี่ยนเป็นอิหร่านเนี่ยถ้าอิหร่านบุกเพิร์ลฮาร์เบอร์เหมือนญี่ปุ่นบุกอิหร่านแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดจะไปบุกอิหร่านแล้วใช้ทหารราบบุกแล้วจะทำให้ฐานอเมริกันตาย 20,000 คนเนี่ยคนอเมริกันคิดยังไง 59% ฮะบอกว่าก็คงจำเป็นที่ต้องใช้ระเบิดนิวเคลียร์คือทัศนะแบบนี้มันยังมีอยู่นะถ้าเกิดไปสำรวจหลังสงครามโลกเนี่ยคนบอกว่าจำเป็นที่ต้องทิ้งระเบิดเพื่อปกป้องชีวิตของฐานอเมริกันไว้70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ลดลงเรื่อยๆการไปฮิโรชิมาของโอบามาเป็นคนแรกของอเมริกาที่ประธานาธิบดีอเมริกาไปเนี่ยก็เลยทำให้เรื่องนี้มีนัยยะสำคัญมากมีการถกเถียงกันว่ามันจะมีผลต่อทำให้